Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สวัสดีครับสวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้าครับค่ะก่อนอื่นคงจะต้องขออนุญาตแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าหลายๆท่านอาจจะมีความคุ้นเคยกับคณะวิทยากรของเราในแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะอย่างอุ๋ยเนี่ยเราก็จะเห็นเขาในเวอร์ชันที่อาจจะเป็นลูกหลานเราชอบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเวอร์ชันที่เออเราเห็นเขาในบทบาทของคนที่ออกมาพูดคุยเรื่องของศาสนาในช่วงหลายๆปีหลังๆวันนี้แล้วตัวเขาเองในการทำเพลงก็มีเรื่องของการใช้ธรรมะเข้าไปร่วมด้วยแล้วผู้ที่มาในงาน2วันนี้ก็จะเห็นเขาอยู่หลายเวทีอยู่เหมือนกันเป็นไงคะกี่เวทีแล้วคะวันนี้วันนี้อันนี้เวทีที่2ครับเวทีที่2เมื่อวานกี่เวทีคะเมื่อวานเวทีเดียวครับที่นี่เมื่อวานเวทีเดียวยังไม่ตายนะคะยังครับยังอยู่ดีนะคะยังอยู่ครับแต่ไม่อยู่จะอยู่ครบวันหรือเปล่านะคะส่วนท่านถัดมานะคะคุณพิเชษกลั่นชื่นหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้ไปชมงานที่พี่พิเชษนะคะขออากาศเรียกพี่นะคะได้แสดงศิลปะร่วมสมัยในหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นนักคิดอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะที่ต่างชาติก็ให้ความยอมรับคนไทยก็ให้ความสนใจนะคะนี่เป็นงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่ไม่คุ้นชินหรือเปล่าคะถ้าพูดถึงเรื่องความตายยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยครับเห็นไหมคะทุกคนพูดเรื่องความตายอย่างขบขันได้อ้อมว่ามันก็โอเคนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าการพูดเรื่องตายมันเป็นเรื่องไม่ค่อยเป็นมงคลอย่าพูดอย่าพูดนะคะแต่อ้อมถือว่าเวทีนี้มีพระค่ะอ้อมพูดได้การพูดเรื่องตายดูจะเป็นเรื่องปกติสำหรับหลวงพี่ไหมคะนั่งคุยยังโอเคนะครับไม่ได้นอนคุยโอ้ยนั่นมัดแขนกันแล้วสำหรับหลวงพี่เมื่อก่อนท่านก็เป็นนักคิดนักสร้างสรรค์เหมือนกันแต่วันนี้เปลี่ยนแต่ยังคงคิดแล้วก็สร้างสรรค์คนละด้านอยู่ก็เวลาเป็นพระก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นอาชีพของคนที่เรียนรู้ความจริงของชีวิตนะฮะและความตายก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนครับค่ะแล้วหัวข้อวันนี้นะคะก็ได้รับหัวข้อมาคือใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่สบายตายเป็นนะคะถามว่าทุกท่านในห้องนี้ตอนนี้อยู่สบายดีไหมคะไม่สบายคงลำบากก็คงอยู่สบายเรานั่งกันสบายเราก็ยังรู้สึกไม่เมื่อยไม่อะไรหรือถ้าเมื่อยเราก็ขยับได้ใช่ไหมคะแต่ในยะของอยู่สบายตายเป็นถ้าถามทั้งสามท่านบนนี้เอาเป็นอยู่สบายกับตายเป็นชัดๆง่ายๆเลยเราจะไปที่เรื่องไหนก่อนดีคะหลวงพี่แนะนำตายเป็นก่อนใช่ไหมครับตายให้เป็นก่อนมาถึงตายเลยนะคะครับผมมันก็ดูสบายๆดีค่ะถ้าตายเป็นแล้วมันก็อยู่สบายโดยอัตโนมัตินะครับเวลามองอย่าตาขวางดีค่ะไม่ใช่ตาขวางพี่ตาตีครับตาไม่ขวางนะคะเราพูดเรื่องตายเป็นเราจะไม่รู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่ไม่น่าพูดคนที่มางานนี้สองวันนี้จะเริ่มคุ้นชินกับคำนี้ในขณะที่ตอนเราเด็กๆหรือหลายท่านเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเวลาจะพูดเรื่องตายขึ้นมาสักทีเฮ้ยอย่าพูดดิมันไม่เป็นมงคลคำนี้มันไม่น่าพูดทำไมคำนี้ถึงไม่น่าพูดต้องถามพี่พิเชษก่อนว่าทำไมถึงคิดว่าคำนี้สังคมถึงคิดว่ามันไม่น่าพูดคะทำไมคำนี้ถึงไม่น่าพูดใช่ไหมครับค่ะผมคิดว่ามันเริ่มจากความคือมันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อในสังคมไทยว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองผมคิดว่าเป็นความอ่อนแอทางพุทธศาสนาที่ไม่สามารถทำให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับนะฮะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องปกตินะฮะคือนี่คือประเด็นที่น่าสนใจนะฮะคือเรื่องความตายเนี่ยนะฮะสำหรับผมนะฮะมองว่าถ้าเรามีความเข้มแข็งพอในเชิงพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดนะฮะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดนะฮะผมให้ความสำคัญกับความตายว่าเป็นหลักประกันนะฮะผมให้ความตายว่าเป็นหลักประกันนะฮะมันคือหลักประกันเดียว
นะครับในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับนี่คือหลักประกันของเราหลักประกันเดียวที่เรามีพร้อมกันและเท่าๆกันคือหลักประกันของความตายนะฮะในฐานะที่เราเกิดมาเราได้หลักประกันนี้พร้อมกันและนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะใช้หลักประกันนี้อย่างไรในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะฮะคือหลักประกันนี้น่าสนใจมากครับก็คือเป็นหลักประกันที่นะครับเราจะได้ใช้เบี้ยที่เราจ่ายด้วยตัวเราเองถ้าเป็นหลักประกันในการชีวิตปกติเราประกันชีวิตประกันสุขภาพเราเสียชีวิตลูกหลานได้ใช้ครับคนที่อยู่ได้ใช้ครับแต่หลักประกันของความตายของเราเนี้ยนะครับเราจะได้ใช้ของเราเองครับนะฮะเมื่อเวลามาถึงและถ้าใครมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายคุณก็จะได้ใช้อย่างเต็มที่ทีนี้เราจะจ่ายหลักประกันนี้อย่างไรนะฮะก็คือเราก็ต้องจ่ายด้วยการทำความดีนั่นแหละครับนะฮะแล้วเราจะได้หลักประกันนั้นกลับคืนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับค่ะฟังดูคล้ายประกันสังคมเหมือนกันนะคะประมาณนั้นนะครับนะฮะประมาณนั้นสะสมไปเรื่อยๆถูกต้องครับนะฮะแต่เป็นการสะสมความดีนะครับมันต่างกันตรงที่เราไม่ได้มุ่งไปที่สะสมเงินเพื่อรักษาโรคแต่เป็นการสะสมความดีที่พี่พิเชษฐ์บอกใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปถึงบั้นปลายสิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลับมายังผู้ที่สะสมตั้งแต่ต้นฟังดูรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งคือมันเป็นหลักประกันที่แน่นอนที่ทุกคนได้เหมือนกันอันอื่นในความชีวิตเนี่ยเราอาจจะได้สิ่งที่ไม่แน่นอนแต่นี่คือแน่นอนทุกคนในความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาฮะคือเราพยายามเรียกร้องหลายๆส่วนในหลายๆมิติแม้กระทั่งเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันจริงๆมันไม่มีวันเท่าเทียมกันฮะแต่ความตายและหลักประกันนี้ครับผมรับประกันฮะว่าเท่ากันทุกคนค่ะถึงไม่เคยเจอก็เชื่อค่ะครับ นะคะเพราะว่าไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เพศไหนจะคารวาสหรือจะอะไรทุกคนได้สิทธิ์นั้นเท่ากันแตกต่างกันแค่เร็วหรือช้าวิธีที่จะมาหรือจะไปนะคะและสำหรับอุ๋ยล่ะคะทำไมมันถึงเป็นคำอัปมงคลหรือคำไม่น่าพูดผมว่าคนส่วนใหญ่ถ้าโดยทั่วไปนะครับก็จะรับความจริงไม่ได้เพราะความจริงมันเจ็บปวดนะครับการพัดภาคการตายเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ก็ทุกข์เพราะยึดแล้วการตายมันก็เป็นการแยกจากสิ่งที่เรารักทั้งของทั้งคนแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดถึงมันพอพูดถึงมันแล้วเจ็บปวดก็ผลักไปอนาคตอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยคือพูดถึงความจริงแล้วมันเจ็บปวดก็ยังไม่อยากพูดซึ่งมันเป็นความจริงที่ต้องเจออยู่แล้วแน่ๆทุกคนแล้วการที่มาพูดคุยกันเนี่ยผมว่ามันดีตรงที่เวลาเกิดคนในครอบครัวเป็นอะไรขึ้นมาอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเวลาเจ็บปวดจะใส่สายไหมจะปั๊มหัวใจไหมจะถอดไหมก็ตกลงกันก่อนตั้งแต่แรกมันไม่ดียังไงในสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนอกจากคุณจะโชคดีจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะครับว่าเป็นประสบอุบัติเหตุตายอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าจะใส่สายไหมจะปั๊มหัวใจไหมอยู่ดีตายไปเลยอะไรเงี้ยบางคนก็บอกไม่ต้องวุ่นวายครับไม่ต้องมานั่งลูกหลานมันทะเลาะกันว่าจะยื้อไว้ไหมจะอะไรไหมหลับตายไปเลยอะไรเงี้ยครับก็คือมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วก็แล้วทำไมเราจะตกลงคุยกันไว้ก่อนไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าคนที่คุยไม่ได้กลายเป็นคนในครอบครัวซะเองที่รู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ควรคุยตอนเราเด็กๆบางคนอาจจะพออยากจะพูดขึ้นมาคุณแม่ก็จะพูดทำไมเรื่องแบบนี้ไม่ดีพูดทำไมเดี๋ยวก็ตายหรอกพูดอย่างนี้แหละจะตายก็อยากจะถามแม่เหมือนกันว่าแล้วมีใครไม่ตายไหมแม่ใช่ครับแต่ก็กลัวแม่จะทำให้เราตายตรงนั้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าเงียบปากไว้จะดีกว่านี่คือปัญหาของเด็กที่อยากจะคิดแล้วก็พยายามจะคิดแต่เราถูกบล็อกความคิดเอาไว้กับการที่บอกว่าพูดไม่ได้มันเหมือนแสดงว่าสิ่งที่พี่พิเชษฐ์บอกหรือกระทั่งอุ๋ยบอกมันจะดูคล้ายๆกันว่าเมื่อเรารับความจริงไม่ได้มันเกี่ยวไหมคะว่าเพราะว่าการที่เราถูกสอนหรือทำให้เราเห็นว่าความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันอ่อนแอจากกระบวนการการสอนหรือการทำให้เห็นไม่ว่าจะเป็นสังคมของครอบครัวหรือว่าจากสถาบันศาสนามาถึงประชาชนนะคะหลวงพี่หลวงพี่คิดว่าความตายเองก็ถูกแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกันนะถ้าเราคือก่อนหลวงพี่เป็นพระหลวงพี่เป็นนักสื่อสารเป็นนักสร้างแบรนด์เนาะและแบรนด์ความตายเนี่ยมากับน้ำตาชุดดำความเสียใจคือเพราะฉะนั้นถ้าความตายเป็นแบรนด์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ถูกเชื่อมโยงกับความเศร้าเพราะฉะนั้นถ้าถามกันแล้วว่าทำไมถึงเป็นอัปมงคลก็มองทีไรมีแต่ชุดดำความเศร้าน้ำตาเพราะฉะนั้นอันนี้คือ
ประเด็นหลักๆ กันแล้วก็ความเจ็บป่วยความสูญเสียเพราะฉะนั้นเขาเป็นแบรนด์ที่ถูกสร้างมาแบบนั้นและเราจะมันเหมือนกับว่าพอเป็นแบรนด์ที่ถูกสร้างมาแบบนั้นแล้วเราเองเราก็เลยไปเชื่อแบรนด์นั้นโดยที่คนที่เราจะฝากความหวังไว้สักนิดนึงอะค่ะบางทีก็ไม่ได้ช่วยให้เรากระเตื้องขึ้นมาหรอกค่ะคือหลวงพี่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนเลยนะครับถ้าเราฝากความหวังไว้กับพระนะครับหลวงพี่ขออภัยนะฮะที่ต้องพูดแบบนี้ก็คืออย่างเช่นเราไม่สามารถฝากความหวังกับใครได้เลย อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือความเข้าใจอะไรต่างๆก็ดีถ้าเรามองกันตรงๆนะฮะสังคมเราทุกวิชาการเลยในมหาวิทยาลัยระดับโรงเรียนเราสอนจะเป็นอยู่ทำมาหากินน้อยมากที่เราจะเรียนเรื่องความตายของหลวงพี่เองก็เหมือนกันนะฮะถ้า10กว่าปีที่แล้วหลวงพี่ไม่ได้ไปเข้าคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบอย่างเงี้ยเรื่องความตายไม่เคยอยู่ในหัวเหมือนกันนะฮะเพราะน้อยมากสื่อส่วนใหญ่เราบอกว่าสนุกอย่างไรอะไรอย่างไรใช่ไหมฮะพอถึงฉากจำเป็นต้องตายก็อย่าตายนะร้องไห้คือแบรนด์ก็ถูกสร้างไว้แบบนั้นและประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างอยู่ในสังคมก็คือเป็นอยู่คืออย่างไรทำมาหากินอย่างไรประสบความสำเร็จอย่างไรคนสอนแต่ว่าอย่างไรถึงจะได้มาแต่คนไม่ได้แสดงถึงว่าคราวที่เราจะต้องจากจะละจะลาเนี่ยทำอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นหลักๆที่สังคมส่วนใหญ่นำเสนอกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกระแสส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะฮะครับเราก็เป็นคนทันสมัยนะคะก็คิดคล้ายๆกันอาจจะเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้เป็นส่วนเยอะนะคะที่จะมองว่าความตายเป็นเรื่องปกติทั้งที่เรารู้จริงๆหลวงพี่บอกว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมคะเราเกิดมาเราก็รู้แหละว่าเกิดแก่เจ็บตายเราท่องได้ทุกคนใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนตายเราจะท่องเบาหน่อยนะคะมันจะเป็นเสียงหลบๆคือถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่พูดเพราะว่าก็มันไม่น่าพูดถึงอย่างเงี้ยผมขออนุญาตถามทุกท่านในห้องนี้ได้ไหมคะว่าก่อนที่ท่านจะมานั่งในงานนี้นะคะเพราะอ้อมว่าท่านมานั่งในงานนี้แล้วน่าจะเริ่มสนใจเรื่องตายขึ้นนะคะไม่ว่าจะด้วยอะไรก่อนที่จะมานั่งในงานเคยมีใครสนใจเรื่องความตายของตัวเองไหมคะยกมือค่ะก็มีเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจว่าอะไรที่ทำให้มีความแตกต่างว่าบางคนสนใจแต่บางคนก็อาจจะยังไม่สนใจถ้าวันนี้เราจะคุยกับเรื่องของอยู่สบายตายเป็นมันจะทำยังไงให้การตายนั้นตายเป็นและกลับมาที่อยู่สบายให้ได้เป็นการตายที่ถ้ามันจะทุกข์มันก็ทุกข์แค่กายแต่ทำยังไงให้การตายของเรามันไม่ทุกข์ใจไม่น่ากลัวอย่างที่มันออกมาสำหรับคำว่าตายเป็นอ้อมขออนุญาตมาที่พี่พิเชษก่อนว่าตายเป็นในที่นี้ค่ะน่าจะให้ความหมายกับมันหรือมองมันว่ายังไงคะผมคิดว่าเราคำถามนึงก่อนหน้าน่าสนใจว่าเราเริ่มรับรู้ความตายเมื่อไหร่นะครับเราเริ่มรับรู้ความตายจริงๆจากเราเมื่อไหร่เป็นขบวนการรับรู้ทางด้านการยอมรับและความรู้สึกไม่ใช่ขบวนการการยอมรับและรับรู้ผ่านขบวนการทางสมองหรือความคิดต้องแยก2 สิ่งนี้ออกจากกันนะฮะมันเหมือนกับสิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือ เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับเราท่องได้ตั้งแต่ประมาณผมคิดว่าประถมก็ท่องได้แล้วอันเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ความรู้ของเราครับมันเป็นความจำครับที่เราจำมาจากสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันนะความรู้ที่เกิดขึ้นจากความจำกับความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เราสัมผัสผ่านจิตและความรู้สึกแตกต่างกันนะครับในวันที่เราเริ่มที่จะรับรู้เรื่องความตายนะครับก็คือนะฮะเรารับรู้ได้ว่าเวลาสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะโดยหลักๆแล้วฮะมันจะเกิดขึ้นประมาณเลยจากเลข4ไปแล้วคือ40ไปแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าขีดจำกัดของมนุษย์เนี่ยยังไงก็ไม่เกิน90ยังไงก็ไม่เกิน80เมื่อเราผ่านอายุประมาณ40ถึง45เราจะมองเห็นต้นทางของเราและมาถึงกลางทางเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าปลายทางอยู่อีกแค่ไหนพอเราเริ่มรับรู้ว่าปลายทางอยู่แค่ไหนแล้วเนี่ยนั่นแหละฮะคือสภาวะการมีกังวลเกิดขึ้นกับความตายและมองเห็นว่าอยู่ข้างหน้าแล้วอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นมากกว่าการรับรู้ผ่านขบวนการทางความจำแบบสมองนะครับนี่คือสิ่งที่นะฮะเราเริ่มเรียนรู้เรื่องความตาย
และเราก็เริ่มที่จะกลัวอย่างจริงจังขึ้นแล้วก็เริ่มวางแผนที่จะจัดการกับชีวิตนะฮะในวิธีการต่างๆเข้าวัดมากขึ้นทำบุญมากขึ้นนะฮะดูแลชีวิตตัวเองด้านสุขภาพมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นะฮะเราเริ่มทำความเข้าใจกับความตายอย่างเป็นรูปธรรมด้วยตัวเราเองมากกว่าการจดจำในสิ่งที่คนอื่นอธิบายให้เราฟังนะครับทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าตายให้เป็นนะฮะก็คือตายให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นฮะตายให้เป็นที่จดจำของคนอื่นฮะตายให้เป็นนะฮะคือยังเป็นอยู่นะฮะในขณะที่ร่างกายเนี่ยจบลงไปแล้วนะฮะเรายังเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นความคิดนะฮะเป็นสิ่งที่ดีๆที่ฝากเอาไว้นะฮะให้สำหรับคนอื่นนี่คือตายเป็นสำหรับผมแต่จะด้วยวิธีการอย่างไรมันมีเป็นร้อยล้านวิธีก็แล้วแต่ว่าจะเลือกกันแบบไหนครับค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะว่าเราเริ่มรับรู้ความตายและเรามองความตายเปลี่ยนไปหรือเห็นมันจากใจของเราเมื่อไหร่มากกว่าที่เราแค่ท่องจำอุ๋ยตอนนั้นมีตอนนี้อายุเลข4หรือยังครับยังครับยังครับตระหนักหรือยังครับเกือบแล้วครับใกล้จะตระหนักไหมครับตระหนักไม่ใช่เพราะอายุครับเพราะผมเป็นคนชอบหาเรื่องมั้งครับชอบหาเรื่องเข้าตัวนี่เขาเรียกเฮ้ยเราตายได้ตลอดเลยว่ะอันนี้สั้นๆเขาเรียกวอนตายนั่นเองนะคะคืออันนั้นวอนมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับผมโอ้ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่วัยรุ่นชอบวอนหาเรื่องครับก็เลยกลายเป็นคนไม่ประมาทใช่ครับบางทีถ้าลูกท่านที่บ้านเป็นอย่างนี้อาจจะดีก็ได้นะคะเขาจะตระหนักรู้แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดแล้วจะได้ใช้สิทธิ์ในการมีชีวิตและเรียนรู้ความตายสิถ้ามันประมาทใช่ครับถามจริงๆว่าเห็นว่าความตายเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่พึงรู้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นจริงกับเราเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ผมก็ยังไม่กล้าพูดว่าผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นโรคร้ายผมยังไม่ได้ไปตรวจพบว่าผมเป็นโรคร้ายแรงจริงๆว่าอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่ผมยังไม่ได้ไปตรวจคือผมยังไม่ได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดและสนใจในเรื่องนี้เพราะศึกษาปฏิบัติธรรมก็เลยรู้สึกว่าศาสนาพุทธก็พูดเรื่องนี้อยู่เสมอแล้วก็ การปฏิบัติสำหรับผมมันคือการซ้อมตายครับเวลาเจ็บปวดจากการปฏิบัติเวลานั่งสมาธินานๆแล้วต้องแยกความเจ็บปวดกับลมหายใจวิธีอยู่กับความเจ็บปวดนะครับเพื่อจะปฏิบัติให้ได้นานขึ้นมันก็เหมือนกับความเจ็บปวดตอนคนกำลังจะตายครับคล้ายๆกันเราต้องพยายามไปอย่างสงบก็ต้องฝึกอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานทางใจทุกกายอย่างเดียวไม่ต้องทุกใจเพราะฉะนั้นก็เลยมันเอาถ้าซ้อมแบบนี้ไว้มันเอามาใช้ได้จริงในวันที่เรากำลังจะตายก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์เอามาใช้ได้จริงในวันนั้นนะครับส่วนหนึ่งเรื่องเวทนานะครับไม่นับเรื่องสติก็เลยสนใจเรื่องนี้ถ้าถามว่าจะตายคิดว่าจะตายเร็วๆนี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้จินตนาการได้แบบเหมือนมากขนาดนั้นครับก็เคยลองซ้อมนะครับแต่ก็มันผมไม่เคยใกล้ตายขนาดนั้นครับก็เลยไม่รู้มันใกล้เคียงหรือเปล่านะคะก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ละคนมันมีความเขาเรียกว่ามันมีจุดที่จะทำให้เห็นหรือให้รู้สึกที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของสังขารร่างกายที่เราเรียกกันว่าไอ้ร่างกายนี้ที่มันแก่ตัวลงมันป่วยหรือในขณะเดียวกันอันนี้ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไปปฏิบัติหรืออะไรมาบ้างที่จะทำให้เห็นว่าการปฏิบัตินั้นมันก็เป็นการซ้อมเพราะว่าคำสอนมันบอกอย่างนั้นอยู่แล้วและหลวงพี่ล่ะคะในลักษณะที่ตอนที่เป็นนักคิดก่อนที่จะบวชกับการที่หลวงพี่บวชแล้วความตายที่หลวงพี่เห็นมันแตกต่างหรือว่ามันมีความเหมือนกันแล้วมันยังคงเป็นแบรนดิ้งอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าครับก็คือถ้าหลวงพี่พูดในมิติแบรนดิ้งเราจะได้เข้าใจนะฮะถ้าสังคมส่วนใหญ่บอกว่าต้องขาวแล้วถึงจะสวยหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อแบบนั้นนะฮะเรารู้ว่ากระแสมันถูกสร้างขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นบางคนก็เห็นว่าทำไมต้องขาวถึงสวยนะครับเหมือนกันหลวงพี่คิดว่าคนที่ตั้งคำถามกับกระแสหลักอ๋อต้องมีชีวิตเหรอการตายเป็นเรื่องเศร้าที่อย่างเดียวเหรออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเริ่มทำความเข้าใจกับความจริงของเขาว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ตายจริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยจับพัดจับผูนะฮะเขาไปเรียนเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจริงๆก็เข้าไปปุ๊บเพราะว่าคุณพ่อป่วยฮะแล้วเราอยากจะรู้ว่าดูแลคนที่
ใกล้จะตายเนี่ยทำยังไงพอปรากฏไปปุ๊บเราได้ความจริงเกี่ยวกับการดูแลความตายของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นผลข้างเคียงซึ่งดีมากๆเลยพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเราก็เริ่มตั้งแต่เป็นคารวาสเลยนะฮะก็เริ่มทำงานจิตอาสาข้างเตียงเราก็พอไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราอยู่ในอาคารสำนักงานไม่มีใครตายให้เราเห็นถูกไหมฮะเรื่องความตายก็เป็นเรื่องไกลตัวนานๆทีเราจะไปงานศพซึ่งวัยของหลวงพี่ตอนนั้นสัก40 30ปลายๆเราก็ไปงานศพพ่อเพื่อนแม่เพื่อนหรือบางทีอากงอาม่าเราก็รู้สึกเขาเป็นวัยจะตายนะไม่ใช่เราแต่พอไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเราเริ่มเฮ้ยเด็กกว่าเราก็ตายโตกว่าเราก็ตายมีการศึกษาก็ตายไม่มีการศึกษาก็ตายรวยจนตายหมดอันนี้คล้ายๆกับที่พี่พิเชษบอกฮะมันจะถึงจุดบางอ้อเองว่าแล้วเรามีอภิสิทธิ์อะไรเหนือความตายก็ตายกันหมดนั่นแหละแล้วอยู่ดีๆเรามาคิดว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่เรายังอายุน้อยอยู่เรามีการศึกษาเราตรวจเช็คสุขภาพอย่างเงี้ยแต่นั้นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ตายต่อให้เราไม่มีโรคร้ายขออภัยนะแต่หลวงวัดที่หลวงพี่อยู่นี่เป็นป่าช้าเก่าเพราะนั้นเต็มไปด้วยของคนอีสานใช่ไหมครับถ้าตายก็เหมือนกับคนภาคกลางก็เผาทั้งนั้นเพราะนั้นที่เขาเอาไปฝังกันก็คือตายหงแล้วเรามองดูป้ายอายุก็เด็กกว่าเราก็เพียบฆ่าตัวตายถูกฆาตกรรมหรือตายในอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เจ็บป่วยเลยก็ตายได้คือเราไม่เคยรู้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะสิ่งแวดล้อมที่เราคลุกคลีอยู่เรื่อยอ๋อรวมถึงจนกระทั่งที่วัดมีบริการสาธารณะก็คือมีเมนเผาศพอยู่ใช่ไหมฮะบริการสังคมเพราะฉะนั้นพระเราก็มีอยู่ไม่มากเราก็ไปสวดก็สวดทุกครั้งพิจารณาศพไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเรียกอะไรนะสมมติของเราที่เรามาฝึกเป็นสงฆ์เนี่ยนะครับก็ใกล้ชิดกับความตายเยอะบ้านเราแล้วก็นอนใกล้ๆกับคนตายแล้วก็เมื่อก่อนออฟฟิศเราก็คงไม่มีบริการเผาศพใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ที่อยู่ของเราที่ทำงานของเรามันคลุกคลีกับเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นไม่ว่าเขาจะรักกันแค่ไหนเขาก็ตายเขาเกลียดกันเขาก็ตายเขาทะเลาะกันตีกันจนตายก็ตายอ่ะมันก็เลยรู้สึกความตายนี่เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถมีได้เท่าๆกันและอย่างที่พี่เชษบอกก็คือเมื่อก่อนเราคิดเกี่ยวกับมันแล้วก็อย่างที่อุ๋ยบอกบางทีมันก็ลงใจไม่ลงใจแต่ตอนนี้มันสิโลลาบเยอะๆแล้วตายชัวร์เราตายชัวร์คือเรารู้ว่าชีวิตเรามีบันทึกที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันมีหน้าสุดท้ายแน่นอนเราไม่รู้ว่ามันจะใกล้มันจะไกลเนาะแต่มันมีแน่นอนเราเริ่มรู้ละเอาง่ายๆหลวงพี่มาที่กรุงเทพนะฮะเช้าหลวงพี่ไปให้กำลังใจอาม่าของเพื่อนหลวงพี่กำลังจะกลับวัดไปที่ขอนแก่นจริงๆนัดหมายต้องเป็นวันถัดไปเขาก็ส่งข้อความมาหลวงพี่มาวันนี้ได้เลยไหมเขาส่งมากำลังตายอย่างเงี้ยกำลังตายหลวงพี่ก็บอกได้สิไม่ได้คิดจะไปทำบุญอะไรมากมายนะเราถือเป็นโอกาสเรียนรู้นี่คือความจริงของชีวิตนะฮะเราไปกันปุ๊บญาติก็ล้อมรอบเตียงอย่างนี้แหละครับแม้กระทั่งหมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้อีกกี่วันนัดกับเราเนี่ยดีนะคนที่นี่จิตแข็งขออภัยครับเพราะฉะนั้นมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแล้วเราเริ่มเห็นแล้วความไม่เที่ยงเราเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนจริงๆแล้วด้วยความที่เรารู้เรายอมรับเราไม่มีอภิสิทธิ์เหนือความตายเลยพอไปเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มา10กว่าปีไม่ใช่เรื่องเป็นอยู่คือแล้วไม่ใช่เรื่องกินอะไรถึงอร่อยไปเที่ยวไหนถึงสนุกแต่เป็นเรื่องความจริงในมิตินี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นวิชาหลักกระแสหลักที่เราเจอเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเราเจออะไรเราคลุกคลีกับสิ่งนี้เราก็จะเชื่อเขามากขึ้นเรื่อยๆฮะค่ะก็หลวงพี่ก็จะได้มีวิชาเนี้ยมากกว่าถ้าจะเทียบกันกับคนบนเวทีที่จะแตกต่างกันเพราะว่าอย่างที่นั่งอยู่เนี่ยโดยอาชีพของทั้งสองท่านบันเทิงมันจะ
มองความตายเป็นตัวช่วยหรือช่วยให้เราเห็นความตายได้ชัดไหมคะหลวงพี่ขอขยายสักนิดนึงนะฮะว่าหลวงพี่เจออะไรอีกหลวงพี่พบความตายในทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นนมที่มีตีไว้ว่าเขาหมดอายุเมื่อไหร่ค่ะนะนมกล่องก็นานหน่อยนมขวดก็สั้นนิดนึงหลวงพี่มองว่านั่นคือตายเราเห็นการตายตลอดเวลาเพราะว่าก่อนเราจะฉันเราก็ต้องดูว่ามันหมดอายุไหมอ๋อถ้ามันหมดเราจะตายคือหลวงพี่พูดตรงๆนะอันนี้อาจจะติดตลกนะแต่เราก็ต้องดูฮะว่าเราเรียนหนังสือมาเราก็รู้ว่าอยากคูเนี่ยรับมาก็ต้องฉันเนาะจะไปทิ้งนมเปรี้ยวที่ควรจะอยู่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยคือขอมันมีวันตายตลอดเวลาแค่เราไม่เห็นรอยประทับเนี่ยเรารู้ว่าวันผลิตของเราเมื่อไหร่แต่วันหมดอายุเรามองไม่เห็นแต่มันมีจริงๆแล้วเราจะพบทุกอย่างยันจนกระทั่งแก้วน้ำจานชามว่ามันมีวันตายนะของทุกอย่างจีวรเราบางอันมันก็เราใช้อย่างถนอมแล้วแต่มันก็เปื่อยสบงหลวงพี่นะครับคราวนึงที่หลวงพี่กำลังทำงานอยู่มันฉีกขาดเองแบบฟับผ่าแบบเหมือนมีมีดซามูไรผ่าเลยคือผ้าฝ้ายที่มันหมดอายุเวลาที่เรานั่งแล้วมันก็ถูมันขาดฟึบอย่างนี้เลยอ่ะดีที่อยู่แถวกุฏิ คือหลวงพี่กำลังจะบอกว่ามันมีวันตายจริงๆแล้วเรายอมรับได้แล้วเดี๋ยวถ้าสักครู่เราจะพูดไปถึงว่าถ้าเรายอมรับเราเข้าใจความตายเราเห็นความตายในทุกๆอย่างใช่ไหมฮะแล้วเราจะอยู่เป็นยังไงหลวงพี่คิดว่าท็อปิกเนี้ยอย่างที่อุ๋ยบอกมากๆถ้าเราตายเป็นเราเข้าใจความตายเราจะอยู่สบายขึ้นถึงจุดที่สบงขาดก็อยู่ได้เนาะต้องมันตายเป็นแต่เราทนหายไม่ได้ไงหลวงพี่ตายซะยังดีกว่าหายไปนะหายนี่โกรธอารมณ์เสียคือที่หลวงพี่พูดมาเนี่ยผมเพิ่งเขียนเพลงไม่นานนี้เองครับร้องไหมล่ะอย่าเลยครับคือผมเขียนเพลงอายุไขนะครับเขียนว่าเพราะทุกอย่างมีอายุไขของมันนะครับเพราะทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนผันไปสู่จุดสุดท้ายของมันคำว่านิรันดร์ไม่มีอยู่จริงคืออันเนี้ยมันเป็นผมว่ามันทุกเรื่องที่หลวงพี่พูดเมื่อสักครู่นี้เลยอาจจะผมไม่ได้เห็นความตายบ่อยเท่าหลวงพี่นะครับแต่ผมจะเห็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์เหมือนคนเลิกกันหรือเวลาคนเขียนเพลงส่วนใหญ่จะเขียนเพลงรักเนี่ยการสิ้นสุดความสัมพันธ์คือการจากกันเมื่อคือความสัมพันธ์นั้นหมดอายุลงคือทุกอย่างมันมีอายุทั้งนั้นจริงๆอะครับก็ตามหลักศาสนาพุทธที่ท่านสอนนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะคงอยู่ได้ไปตลอดกาลไม่มีแม้แต่อย่างเดียวถ้ามีเอามาพิสูจน์กันคือนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรคงที่อยู่ซูมเข้าไปถึงระดับอิเล็กตรอนนิวเคลียสมันได้มีการขยับอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดคือเกิดแล้วเสื่อมแล้วก็สลายไปในวันหนึ่งคือมันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปจริงๆนะครับมันก็คือเรื่องตายคำว่าตายนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นการตายการเสียชีวิตก็มองการตายการหมดอายุของสิ่งต่างๆรอบตัวผมว่ามันก็เหมือนกันความรู้สึกทุกข์มันก็ต้องมีวันตายไปทุกมันก็ไม่มีใครทุกไปตลอดสุขมันเดี๋ยวความสุขมันก็ต้องตายไปคือทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะความรู้สึกหรือสิ่งของที่จับต้องได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องหายไปนี่คือการตายของผมนะครับถ้าเราเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างทุกอย่างนี่หว่ามันก็ต้องหายต้องตายไปอันนี้เรียกว่าตายเป็นถ้าเราเข้าใจมันเวลามันหายไปเราก็จะทุกน้อยหน่อยถ้าเข้าใจจริงๆเลยเจอบ่อยๆเข้าใจจากใจนะครับเวลาต้องแยกจากกันต้องหายต้องสูญสลายไปมันก็จะไม่ได้ทุกข์มากเพราะไม่ได้ไปยึดไว้แล้วครับแล้วเวลาเลิกกับแฟนเนี่ยครับเจ็บปวดไหมแน่นอนครับเพราะว่าเราไปยึดอยู่ครับแต่ถ้าแล้วเราเห็นอายุไขมันไหมใช่ครับเพราะเห็นยิ่งเห็นบ่อยยิ่งเลิกมาหลายครั้งยิ่งบ่อยเริ่มเข้าใจนะครับแต่มันต้องเหมือนที่หลวงพี่เห็นคนตายบ่อยๆเนี่ยครับเราต้องฝึกจากหลายๆร่างอะเนาะใช่ครับเราต้องหลายๆร่างก่อนมันถึงจะบรรลุครับใช่ครับนะคะก็แต่ถ้าเรามองทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นนะคะไม่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเอาว่าถ้าเด็กๆฟังหรือผู้ใหญ่ฟังมันมีกำลังใจที่จะมองเห็นว่าใดๆก็ตามถ้ามันหมดอายุเราเห็นวันหมดอายุของมันได้ชีวิตมันอยู่ง่ายอะไม่ใช่แค่เขาหมดอายุเราเองก็อาจจะหมดอายุไปจากเขาได้เหมือนกันไม่ใช่ให้สิทธิ์เราเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันแล้วมันจะหมดอายุจากเราฝ่ายเดียวเราก็หมดจากเขาได้เหมือนกันใช่ครับ
ล้วผมอวยพรคนวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนเขาจะผมจะอวยพรว่าขอให้มึงเป็นอมตะคือเพราะเขาก็จะคิดย้อนกลับไปได้เองว่ามึงจะบ้าใครจะเป็นอมตะไงกูก็ต้องตายมันจะทำให้เขาคิดได้ครับว่าเออมันไม่อยู่ไปตลอดหรอกถ้าบอกว่าเฮ้ยขออายุยืนทุกคนก็อยากอยู่ยาวๆไงก็ผมว่ายิ่งพูดอย่างนี้ก็อาจจะคิดไม่ได้แต่ขอบอกให้อยู่เป็นอมตะเขาคิดว่าจะบ้าใครไปอยู่เป็นอมตะขอให้มีคนอย่างนั้นเยอะๆ ลูกหลานท่านเลือกชอบคนถูกคนแล้วล่ะค่ะ เขาไม่คนปกติอะค่ะเขาเป็นคนพิเศษนะคะแต่พอฟังอย่างเงี้ยทั้งหลวงพี่ทั้งอุ๋ยอ้อมจะรู้สึกว่าการที่เห็นความตายของคนอื่นอะมันเป็นโอกาสนะเพราะเราคงไม่ได้เห็นความตายของตัวเองหรอกเอาจริงๆก็เราไม่ทันได้อยู่เห็นแต่การเห็นความตายของคนอื่นเป็นเราไม่อยากใช้คำว่าเป็นแง่งามนะแต่มันเป็นแง่ดีเพราะว่ามันจะมีโอกาสย้อนกลับเข้ามาในใจเรามากกว่าไม่ใช่แค่เห็นเขาว่าเออก็แค่ตายจริงๆเราจะบอกว่าก็แค่ตายแต่ในยะมันไม่ใช่ก็แค่ตายถูกไหมคะมันคือการตายที่จะต้องสอนเราให้เราอยู่ให้เป็นตายให้ได้อย่างเข้าใจมันพี่อย่างที่พี่เชได้ฟังหลวงพี่กับอุ๋ยอยากจะเสริมอะไรในทั้งสองท่านไหมคะเมื่อสักครู่นี้ไม่นะคะแม่มีการไม่เสริมด้วยนะคะชอบก็ตรงนี้แหละเป็นวงสนทนาที่ใช้ได้เลยจริงๆนะคะก็ต้องขอถามต่อว่าแล้วพอเราเห็นความตายแบบนี้มันทำให้เราอยู่ง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าอ่ะมันถ้าเราเห็นความตายแล้วเราเริ่มจากเห็นความตายเราอยู่เป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อความตายมันมาเยือนคนอื่นและมันมาเยือนใจเรามันทำให้เราเนี่ยอยู่เป็นขึ้นหรือเปล่าถามผมใช่ไหมฮะถามพี่แล้วล่ะค่ะคือถ้าถามผมว่ามันอยู่ง่ายขึ้นไหมใช่ไหมครับคือมันก็อยู่เหมือนเดิมแหละฮะ คือผมว่ามันก็อยู่เหมือนเดิมแหละครับมันไม่ได้ง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นนะครับคือถ้าคือผมเข้าใจมันนะฮะคือผมเข้าใจมันแล้วผมรับรู้มันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยู่เหมือนเดิมแหละครับนะฮะเพราะผมถ้าอยู่ง่ายขึ้นอยู่ยากขึ้นแสดงว่าผมก็ปรุงแต่งอยู่ดีนะฮะผมก็ไม่ได้ยอมรับมันอยู่ดีนะมันก็อยู่เหมือนเดิมอะครับนะครับอย่างที่ผมพูดว่าเรามีหลักประกันที่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะอยู่ง่ายหรืออยู่ยากกว่าเดิมเนี่ยเป็นปัญหาแล้วล่ะครับเพราะเราไม่ยอมรับครับก็คือยอมรับมันตั้งแต่แรกก็มันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เหมือนเดิมครับมันเอาว่ามันฟังง่ายมากเลยถูกครับแต่มันไม่ใช่ว่าง่ายนะที่ทุกคนอะจะเข้าใจในจุดนี้และเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมันจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะที่ทุกท่านต้องกลับไปทำการบ้านกันเองอ้าวเชิญนะคะไม่ได้ให้ฟังและเข้าใจอย่างเดียวนะคะกลับไปทำการบ้านอันนี้เรื่องจริงนะครับจริงต้องตับต้องคืออย่างนี้ฮะคือเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับคือฟังก็เรื่องนึงครับค่ะนะฮะฟังก็เรื่องนึงจำได้ก็เรื่องนึงฮะปฏิบัติได้ก็เรื่องนึงฮะปฏิบัติแล้วสัมผัสได้ก็เรื่องนึงนะฮะปฏิบัติได้สัมผัสได้ปล่อยวางได้แล้วทิ้งซะก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายลำดับขั้นตอนผมคิดว่าอันนี้ต้องบรรลุนี่มันตัวใครตัวมันนะฮะ เราไม่บรรลุกันเป็นกลุ่มนะฮะ ขอแต่ตัวแล้วบรรลุด้วยอะไรอย่างงี้ได้มั้ยเราเชื่อมไปอย่างงี้ได้นะฮะคืออันนี้จริงๆครับคือผมพยายามพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ความจริงมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วฮะก็คืออยู่เท่าเดิมแล้วฮะรับรู้ก็อยู่เท่าเดิมชีวิตก็จะง่ายเท่าเดิมนะครับแล้วก็ไปตามคันลองที่เราพึงจะเป็นนะครับนะฮะอ้อมแอบสารภาพว่าอ้อมนั่งคุยอันเนี้ยบนเนี้ยคือผมพี่อ้อมนึกว่าพี่เพิ่งสึกอะจริงแล้วสิ่งที่พี่พูดแบบมันก็ชัดเจนคือมันได้มาจากไอ้ศิลปะที่พี่ตีความหรือว่าการมองชีวิตผ่านงานหรือเปล่าคะหรือว่าเรื่องทั่วไปปกติเลยผมคิดว่าผมบวชนานแล้วแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้ห่มจีวรเสียงเหมือนยิงบอลเฉียวคาและกองเชียวขึ้นมานะครับอุ๊ยเข้าใจพี่แล้วใช่มั้ยทำไมพี่บอกว่าพี่เครียดจริงนะคะไม่เคยเครียดกับวงสนทนาไหนถ้าวงสนทนานี้จริงๆแบบคืออย่างนี้ฮะโดยงานศิลปะที่ผมทำอะครับผมตั้งคำถามและผมตั้งคำถามเยอะมากกับเรื่องของความตายครับคืองานชิ้นล่าสุดที่ทำคืองานที่ชื่อว่าเต้นรำไปกับความตายฮะ
คือเต้นรำไปกับความตายนะฮะคืออยู่คู่ขนานกันแล้วก็มีความสุขแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทำนะฮะใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ2ปีนะครับกว่าจะทำเสร็จใช้เวลาอยู่3ปีนะครับแล้วก็นั่งศึกษานะฮะทั้งสภาวะของร่างกายสภาวะของจิตนะฮะแล้วก็รูปแบบหลายๆรูปแบบนะฮะอยู่นานมากนะครับจึงทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มรับรู้ได้ว่าอ๋อมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะคือการเต้นรำกับความตายคือเราอะฮะถูกสอนเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับในสังคมในที่ต่างๆนะครับจุดเริ่มต้นของความคิดที่เต้นรำกับความตายก็คือที่ด่านซ้ายนะฮะที่มีเทศกาลผีตาโขนนะครับนะฮะคือผมไปที่เทศกาลผีตาโขนที่ด่านซ้ายแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการจำลองสภาวะความตายแล้วก็การทับซ้อนของช่วงเวลาของคนที่มีชีวิตกับคนตายไว้ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันได้อย่างลงตัวก็คือว่ามันจะมีผีครับที่มาเล่นอยู่กับมีคนที่อยู่ในงานไปพร้อมๆกันอันนี้ฮะมันคือการจำลองสภาวะของสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณนะคือที่ย่อยสลายไปแล้วที่เป็นวิญญาณกับร่างกายของมนุษย์มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็เต้นรำคู่ขนานไปมองหน้าซึ่งกันและกันไปตลอดเวลานี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นในวันนั้นมันจะมีความซับซ้อนนะครับในเชิงศิลปะแต่สรุปง่ายๆก็คือสนุกแล้วก็มีความสุขก็แค่นั้นเองนะครับค่ะคือพอฟังอย่างนี้มันรู้สึกว่าการมองเห็นใดๆก็ตามแต่มันไม่จำกัดเพศสภาพสภาวะอะไรเลยอ่ะมันและที่สำคัญคืออย่างที่พี่พิเชษบอกมันต้องลงมือทำใดๆที่เราลงมือทำอย่างเรียนรู้กับมันและเห็นมันค่อยๆเห็นอ่ะมันจะส่งผลเรากลับมาทั้งนั้นเลยเพราะว่าพร้อมรู้โจทย์ว่าต้องคุยกับพี่ใช่ไหมครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนในวงการลักษณะของบันเทิงหรือการโครกราฟอะไรก็ตามแต่มันต้องคลุกคลีกับการมีตัวละครที่เดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันตายมันจะทำให้มันเป็นการเห็นการตายการเกิดในอีกมิติหนึ่งอาจจะต่างจากพระแต่ที่สุดแล้วมันก็เหมือนกันเพราะความตายมันคือสิ่งเดียวกันก็กลับไปที่หลวงพี่อธิบายฮะเรื่องนมหมดอายุอะฮะคืออันนี้สำหรับผมเนี่ยมันโอ้โหผมถือว่าเป็นความประทับใจมากที่หลวงพี่อธิบายเรื่องนี้ว่าความตายมันอยู่ได้ทุกที่แม้กระทั่งกล่องนมที่หมดอายุฮะผมถือว่าอันนี้นี่คือนิพพานแล้วนะฮะสำหรับการมองเห็นสิ่งนี้นะฮะในจังหวะหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นคือความตายมันเป็นข้อจำกัดในเชิงศิลปะที่อยู่ในโรงละครครับคือเวลาท่านไปดูละครเวทีครับในโรงละครทำได้ทุกอย่างครับจูบกันได้กอดกันได้ครับต่อยกันได้ครับลอยตัวได้กลิ้งได้ครับแต่ไม่มีใครเคยทำละครแล้วมีนักแสดงตายจริงๆครับนี่คือข้อจำกัดที่เป็นข้อจำกัดที่สุดที่ไม่มีนักการละครคนไหนทำได้นะครับแล้วมันคือข้อจำกัดที่ผมพยายามจะเอาชนะเรื่องนี้แล้วมันส่งผลให้ผมมาตั้งคำถามว่าอ๋อปรัชญาเรื่องนี้ในศิลปะที่ผมดำเนินชีวิตอยู่และประกอบอาชีพอยู่เนี่ยถือว่าเป็นขีดจำกัดเหมือนชีวิตจริงๆมันฟังย้อนแย้งดีนะคะคือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่พึงต้องเกิดกับทุกคนแต่เป็นสิ่งที่เรียนแบบหรือสร้างมันไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นสิ่งเดียวที่สร้างไม่ได้แต่ทุกคนต้องได้และเล่นเองของตัวเองเฉพาะบุคคลเหมือนกันนะคะก็จริงๆแทบจะจบการเสวนาได้แล้วนะคะแต่เวลาเรายังอีกเยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลวงพี่คิดว่าอยากจะต่อยอดกับจากพี่พิเชษไหมคะโยนกันแบบนี้แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วเวลาที่เราคือเวลาที่เราพูดถึงมรณานุสตินะครับหรือการระลึกถึงความตายบ่อยๆหลวงพี่ก็จะไม่แปลกใจที่พี่พิเชษกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจนะฮะพี่พิเชษบอกว่าตัวเองทำวิจัยพยายามจำลองศึกษาถึงตัวอัตตัวธรรมนะฮะแล้วก็ลองพาตัวเองเข้าไปใกล้ๆใกล้ที่สุดคือยังเรายังไม่ตายจริงเท่านั้นเองอะแต่ทุกอย่างที่ใกล้กับความตายเนี่ยพี่เชษคลุกกับเขาอยู่2ปี3ปีคือคนที่อยู่กับเรื่องอย่างเงี้ยลึกแนบๆกับประเด็นอย่างเงี้ยนะฮะ 2-3 ปีรวมกัน5ปีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ใช่เรื่องไกลจากตัวก็เป็นก็ถือว่าก็เป็นพระนอกเครื่องแบบที่เรียนที่ศึกษาประเด็นนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ไม่แปลกใจนะฮะสนับสนุนด้วยซ้ำนะครับว่าแต่ละท่านควรมองให้เห็นความตายที่ไหลล้อมตัวเราเองอยู่แล้วหลวงพี่ประทับใจมากที่คุณหนุ่ยพูดถึงความตายในเชิงนามธรรมนะฮะนอกจากวัตถุที่เขาตายไปเขาเปลี่ยนสภาพไป
นะครับเราดูเราดูความตายเชิงนมามธรรมไปด้วยว่าทุกอย่างความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆนะครับไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะไม่มีอะไรที่มันอย่างที่คุณหุยบอกไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ไม่มีอะไรที่เป็นอมตะนะครับตรงนี้เองล่ะครับถ้าหลวงพี่เราจะทำยังไงครับถ้าแกงถุงหนึ่งเนี่ยแกงกะทิถุงหนึ่งนะครับเราเป็นพระนะฮะเราเขาจะหมดอายุแป๊บเดียวเองเรารับบิณฑบาตมามีแกงถุงหนึ่งนะครับมีแกง3ถุงก็แล้วกันเรากินไหวแค่ถุงหนึ่งกับข้าว1ถุงแกงอีก2ถุงก็มีวันหมดอายุเหมือนกันเราจะทำยังไงกับแกง2ถุงฮะอันนี้หลวงพี่ถามทุกท่านไหมคะถามทุกท่านเลยมีใครอยากตอบหลวงพี่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงกับ2ถุงเอาไปขายคืนหรือแบ่งคนอื่นหรือยังไงคะเทรวมให้เป็นถุงเดียวไหมครับ แหมนี่มันสนทนาบันเทิงกันชัดๆนะคะลูกง่ายก็คือเราจะคิดว่าเราจะใช้แกง2ถุงนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงจะไปปันใครดีเราคงไม่ได้คิดถนอมอะไรเอาไว้เองฮะมันเราก็กินได้แค่แกง1ถุงกับข้าว1ถุงก็กินได้เท่านั้นเองถ้าแกงสักถุง2ถุงเนี่ยนะครับที่วันมีวันหมดอายุเนี่ยเรายังคิดจะใช้ประโยชน์จากเขาแล้วชีวิตเราล่ะมันไม่ใช่แกงนะครับกว่าเราจะโตมันจะถึงวันนี้กว่าจะมีคนอุปถัมภ์ให้โอกาสด้านการศึกษาให้ข้าวให้อะไรทั้งพ่อทั้งแม่ครูบาอาจารย์ทุกสายวิชาการจะพูดว่าเรามีค่ามากกว่าแกง1ถุงก็คงดูทนงไปนะครับแต่แกงเนี่ยเรายังบริหารยังใช้สมองกับเขาแล้วชีวิตเราล่ะคือหลวงพี่มองแกงทีไรหลวงพี่แล้วเราทำอะไรกับชีวิตเรามีอายุไขเราไม่ต่างกับแกงใช่ไหมครับตรงนี้เองอ่ะถ้าแกง1ถุงแกง2ถุงเรายังเสียดายหลวงพี่ไม่แปลกใจเลยที่พี่พิเชษบอกว่าคำว่าตายเป็นว่าอะไรก่อนตายเราทำประโยชน์ไหมก่อนตายเรามีคุณค่าหรือเปล่าอันนี้เองนะครับคำว่าอยู่เป็นสำหรับหลวงพี่ก็คือใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์ตนคือเราเข้าใจความจริงของชีวิตไหมประโยชน์ท่านเราทำประโยชน์อะไรให้บ้างหรือเปล่าหลวงพี่พูดตรงๆกว่าเราจะถึงวันนี้เนี่ยแล้วปลูกข้าวก็ไม่เป็นเราเรียนหนังสือเองก็ไม่เป็นคือทุกอย่างเราได้รับการอุปถัมภ์มาเต็มไปหมดกว่าเราจะมีวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะหาเงินไปซื้อแต่แล้วก็ต้องมีใครสักคนให้สตางค์เราอุปถัมภ์เราแล้วอยู่ไม่ได้โดยลำพังทีนี้เมื่อเราเป็นเราจะเรียกว่าเราก็กึ่งทุกคนก็เป็นกึ่งบุคคลสาธารณะทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีใครโดยลำพังนะฮะเราทำอะไรบ้างเราทำประโยชน์อะไรบ้างฮะทำประโยชน์อะไรให้บ้างกับตนเองประโยชน์อะไรให้บ้างกับเราทดแทนบุญคุณคนต่างๆหรือยังสาธารณะทดแทนบุญคุณครอบครัวอะไรหรือยังนะครับหลวงพี่คิดว่าถ้าแกง1ถุงเนี่ยเรายังคิดเกี่ยวกับเขาชีวิตหนึ่งชีวิตล่ะใช่ไหมฮะค่ะหลวงพี่ถึงขั้นที่มองแกงถุงหนึ่งนะหลวงพี่คิดถึงชีวิตไงคะแต่ถ้าอย่างอ้อมบางทีมองแกงอ้อมแค่อยากกินอยู่เลยไม่ได้คิดว่ามันจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็กินทันทีอุ่นนิดหน่อยก็โอเคไงคะมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับหลวงพี่ที่ใกล้กับความตายเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่หลวงพี่เลือกที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะหรือพี่พิเชษเองกว่าที่จะทำงานชิ้นล่าสุดออกมาที่เต้นรำเนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องมองมันอย่างลึกซึ้งแล้วเข้าใจเห็นมันจนเข้าใจแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่จะฝึกให้เห็นความตายเป็นเรื่องปกติอยู่ให้เป็นให้ได้กับความตายเหล่านี้สองท่านเนี้ยก็ฝึกกำลังฝึกไปแล้วแต่คนที่กำลังเริ่มฝึกพี่คะพี่มีวิธีแบบง่ายสบายสบายตีความจากสองท่านนี้อธิบายได้ไหมคะพาไปนั่งรถเมล์สาย8อะไรอย่างนี้ไหมครับโอ้โหรับรองรักชีวิตขึ้นเยอะเลยทีเดียวใส่ความตายอยู่ใกล้นิดเดียวเลยจะได้เห็นชีวิตมีค่าขึ้นผมว่าแต่ละคนก็มีความประมาทไม่เท่ากันนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ต้องใกล้ความตายหรือเห็นความตายด้วยซ้ำแต่ว่าก็เกิดตั้งคำถามขึ้นมาในชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมแล้วถ้าเกิดเราตายวันนี้หรือ
คำถามต่างๆนะครับผมว่าเป็นคำถามที่มันมีประโยชน์คำถามที่ประโยชน์มันก็ทำให้ระหว่างหาคำตอบมันก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยคิดจะตั้งคำถามเลยเกี่ยวกับเรื่องความตายหรือยังไม่ได้สนใจว่าความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะมันเป็นเรื่องยังมองเป็นเรื่องไกลตัวอยู่เนี่ยผมว่าจะมาบอกให้เขาว่าเห็นความตายเป็นเรื่องสำคัญมันอยู่ดีไปชวนพูดเรื่องนี้มันก็ยากนะครับก็อย่างที่เห็นอย่างที่มางานทุกวันนี้คนที่จัดงานวันนี้ก็พยายามทำสิ่งที่พี่อ้อมพูดอยู่แต่ว่าคนที่จะมางานก็ต้องมีความสนใจในระดับนึงถึงจะมางานนี้งั้นอ้อมถามได้ไหมคะว่าทุกท่านที่มาเห็นความสำคัญของความตายหรือเปล่าคะถ้าเห็นก็ยกมือเห็นความสำคัญก็เขาก็เห็นความสำคัญแล้วคิดว่าความตายจะมาเยือนท่านเร็วๆนี้ไหมคะมีใครคิดว่ายังอีกนานเลยฉันจะอยู่ไปเรื่อยๆยังไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ยกมือเลยค่ะท่านแน่หรือมีใครเดินหลุดมาจากงานเวดดิ้งไหมคะผมว่าน่าจะมีบางส่วนนะใช่ผมก็คิดอยู่บางคนอาจจะไม่ได้คิดเรื่องความตายกูจะมาดูงานแต่งงานแต่งงานไว้จริงๆแล้วว่าจะมาเลือกชุดแล้วเลี้ยวผิดครับผมนะคะก็มันเอ้าแต่แต่งเสร็จเดี๋ยวมันก็ต้องตายจากมันก็นั่นแหละอาจจะได้ใช้บริการของงานนี้ก่อนก็ได้ก่อนแต่งงานใครจะไปรู้นะครับนะคะเนี่ยคืออย่างที่อุ๋ยบอกแหละมันไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะเชิญชวนให้คนมาเห็นมันได้เมื่อไหร่อย่างไรมันขึ้นอยู่กับสภาวะของคนแต่ละคนคนบางคนเหมือนจะไม่เห็นและเหมือนจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้แต่งตัวเข้าวัดไม่ได้มีภาพลักษณ์ในการเข้าวัดแต่เขาก็สามารถเห็นสิ่งนั้นได้จากการเรียนรู้รอบข้างนะคะถ้าเราไม่พูดเรื่องนั่งสายแปดและสมมติว่าเราจะบอกเด็กๆในแง่ของอุ๋ยซึ่งทำเพลงไออายุไขเนี่ยมันอธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการตายจากครับคิดว่ามันจะอธิบายให้เขาเข้าใจกับมันแบบวิธีที่จะเผชิญกับมันได้ยังไงอย่างของผมถ้าใช้เพลงนะครับผมก็เคยเขียนเพลงประมาณนี้มาแล้วว่าทุกอย่างมันต้องมีวันแยกจากกันต้องมีวันหมดอายุก็คล้ายๆอันนี้แหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เขาเลือกจะฟังหรือเปล่าอยู่ดีการสื่อสารกับคนก็ต้องดูคนรับสารด้วยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนสัมภาษณ์ก็ชอบจะถามว่ามีความคิดเห็นยังไงหรือมีวิธียังไงจะพูดให้เด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นสนใจธรรมะอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดใช่ไหมครับครับไม่ครับ okay. ไม่ครับก็คือถามแบบนี้นะครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าก็ถ้าคนเขาไม่สนใจแล้วจะไปยัดเยียดเขามันก็เป็นเรื่องดูน่ารำคาญนะครับก็ต้องดูคนรับสารด้วยว่าเขาพร้อมจะรับสารที่เราจะสื่อสารไปหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงเวลาก็มันก็ต้องดูกาลเทศะด้วยเพราะว่าทางพุทธท่านก็สอนนะครับจะให้ธรรมะจะเทศเหล่าใครก็ต้องดูการดูบุคคลที่จะรับด้วยแล้วก็ดูให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยเพราะคนเขายังไม่รับพยายามประยัดเยียดมันก็จะกลายเป็นแง่ลบเปล่าๆแบบจะกลายเป็นอคติกันเปล่าๆผมว่าก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เริ่มพร้อมมีความสนใจจะรับก็พูดคุยกันลึกซึ้งมากขึ้นแต่ถ้ายังเรายังไม่รู้จักเขาเลยก็พูดเกริ่นไปก่อนถ้าพูดเกริ่นไปแล้วเขาพร้อมจะรับฟังก็ฟังมันจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าครับแต่ถ้าคนไม่สนใจเลยเปรียบเหมือนกับถ้าอากาศดีๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปบังคับให้เขาแบบเฮ้ยคุณเอาร่มออกจากบ้านไปด้วยเผื่อฝนตกเขาคงรำคาญเราว่าแบบก็อากาศดีจะบังคับให้กูถือร่มทำไมล่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับผมเลยรู้สึกว่ามันมีระยะเวลาของแต่ละคนนะครับคงจะไปบังคับให้ทุกคนมาสนใจไม่ได้นะคะก็ เห็นด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทียิ่งบังคับยิ่งรำคาญกันไปซะส่วนใหญ่นะคะไอ้การมีร่มติดตัวมันก็เป็นสิ่งดีหลายๆครั้งเราก็มองว่าการเรียนรู้เรื่องนี้การรู้จักการที่จะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ยิ่งรู้เร็วยิ่งดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ใครก็ได้รับรู้แล้วก็เข้าใจมันนะคะก่อนที่ผมจะถามทั้ง3ท่านต่อข้างล่างมีใครอยากจะถามหรือว่าต่อประเด็นไหนกับทางเราไหมคะคือมาพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับเรื่องความตายผมว่ามันก็ดีเพราะว่าคนเราจะได้ตระหนักแล้วก็รับรู้ด้วยเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเหมือนกับกบเกลื่อนไงกบเกลื่อนว่าเฮ้ยอย่าไปพูดถึงความตายมันเป็นสิ่งอัปมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบว่าเราไปรับทัศนคติอันนี้มาจากใครนะฮะ
ว่าความตายเป็นสิ่งอัปมงคลนะฮะคืออย่างในกรณีของทิเบตเขาถือว่าความตายกับการมีชีวิตเป็นของคู่กันใช่ไหมเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลแล้วก็เราพยายามจะหลีกหนีไม่พูดถึงว่าเออให้ในสังคมเรามีความตายอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเราเอาแต่ความบันเทิงความมันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วใครมาพูดถึงความตายเฮ้ยอัปมงคลอย่าไปพูดอย่าไปคอกแวะแล้วพอตายจริงๆโอ้เศร้าโศกกันโอ้ยเฮ้ยทำไมมันตายวะเอ้าเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงมันเวลาเจอเลยตกใจกันใหญ่แต่ถ้าเราเรียนรู้และศึกษาแบบชาวทิเบตใช่ไหมฮะเขาก็อ๋อความตายมันอยู่กับเรานี่เออเราก็ต้องถือเป็นเรื่องปกติแต่คราวนี้เราจะมีท่าทีกับความตายยังไงไม่ใช่เอ้ยกูเอามันอย่างเดียวกูเอาบันเทิงไอ้เรื่องความตายเราไม่พูดแต่เวลาเจออุ้ยเศร้ากันใหญ่โอ้ยล้อกันหรือบางคนเป็นบ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความตายทั้งที่มันต้องเจออยู่ทุกเวลาอยู่เสมอเพียงแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงหรือกบเกลื่อนมันใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หลวงพี่หรือพวกเราได้มาพูดเพื่อเปิดมิติอันนี้ให้สังคมได้รับรู้อย่าพยายามไปกบเกลื่อนฮะเพราะมันเป็นของจริงที่ทุกคนทั่วโลกต้องประสบนะฮะเราจะเผชิญหน้ากับมันยังไงขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดรับรองว่าเผชิญกันดังสบายใจเลยทีเดียวครับผมเอ้าจริงเอ้าก็โค้หนักแน่นไงใช่ความหนักแน่นมันก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเผชิญไปกับมันหลวงพี่ว่าทำไมเราถึงแตกต่างจากทิเบตหลวงพี่หลวงพี่ก็ไม่เคยไปอยู่ทิเบตเหมือนกันประเด็นให้ด้วยผมว่าอย่างที่หลวงพี่อธิบายตั้งแต่แรกแล้วครับว่าวัฒนธรรมบ้านเราเป็นสร้างภาพลักษณ์ของการตายมาจากการแบบต้องพัดภาคต้องแบนดิ้งอะครับเรื่องความโศกเศร้าอะไรเงี้ยในสื่อต่างๆนะครับมันก็ความตายคู่กับอะไรที่เป็นด้านลบคือแต่ถ้ามองอีกอันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกันแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่ในครอบครัวเราได้ก่อนมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องเริ่มต้นจากสังคมครอบครัวนะว่าสมมติถ้าเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องความตายมันเป็นเรื่องที่พูดยากพูดแล้วไม่ดีเราเปลี่ยนที่จะให้คนในครอบครัวคุยกันได้แล้วเมื่อคุยกันได้อ่ะมันจะขยายวงไปได้แต่ละครอบครัวคุยกันได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนก่อนมันก็น่าจะดีเหมือนที่อุ๋ยทำ last talk เมื่อวาน คืออุ๋ยบอกว่าพินัยกรรมของอุ๋ยคือก็คือมาดูศพกันไปใช่ครับก็คือพิจารณาความตายนั้นคือถ้าทำได้นะครับก็บอกที่บ้านว่าถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรเงี้ยเรามีแนวความคิดแบบนี้ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปช่วยทำให้ทีอะไรเงี้ยถ้าตายแบบสภาพศพยังโอเคนะครับถ้าตายแบบสภาพศพโดนหั่นเป็นหลายๆท่อนอะไรเงี้ยผมเอาไปวางคงเพราะบางคนเขาอาจจะไม่อยากพิจารณาแต่บางคนก็อาจจะอยากพิจารณาแบบนั้นก็มีนะครับเพราะอสุภกรรมฐานก็มีสภาพศพให้พิจารณาหลายแบบนะครับแบบบวมอืดแบบเลือดเยอะแบบที่โดนหั่นเป็นท่อนก็มีท่านมีเขียนบอกไว้หมดนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีคนอยากพิจารณาหรือเปล่ามันก็เป็นแค่การรีไซเคิลผมคิดว่าศพก็คือขยะอย่างนึงที่สามารถไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ได้บางคนสามารถเอาไปรีไซเคิลไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้คนเรียนอย่างผมก็คิดว่าผมจะรีไซเคิลเป็นให้คนเรียนทางธรรมไม่ได้เรียนทางโลกที่เอาไปผ่าไปพิจารณาอสุภกรรมฐานมันก็เป็นการรีไซเคิลวิธีหนึ่งแค่นั้นเองนะคะพอฟังคำนี้บางทีมันก็ย้อนกลับไปแอบมองย้อนกลับไปในสังคมไทยตั้งแต่เมื่อก่อนที่การบริจาคร่างกายครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วนะเคยได้ยินมาเมื่อก่อนจะบริจาคร่างกายก็ไม่น่าทำบริจาคอวัยวะบางคนคิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าถ้าให้ดวงตาเข้าไปเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาจะไม่มีตาอะไรเงี้ยก็เป็นความคิดที่ผมไม่วิจารณ์แล้วครับจะฝากบอกอะไรแม่พี่ไหมล่ะแม่พี่เป็นอันนั้นเลยเอาละครับโอ้โหโชคดีที่ผมไม่พูดอะไรไปครับผมครับไม่แต่พอเราเปลี่ยนอะไรบางอย่างใช่ไหมคะกระบวนการความคิดชุดความคิดแม่เราเปลี่ยนตอนนี้แม่เราก็ไปบริจาคแล้วรู้สึกว่าเหล่านี้เราจะบอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่เขาไม่มีทางเปลี่ยนทัศนคติอ้อมไม่เชื่อเขาสามารถเปลี่ยนได้แต่มันขึ้นอยู่กับการสื่อสารจังหวะของการสื่อสารในสังคมในของที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จะปลูกฝังคนคนหนึ่งให้เป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การอยู่เป็นหรือการเห็นความตายให้เป็นเรื่องปกติเป็นหลักประกันในชีวิตว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนี่แหละค่ะอ้อมว่าถ้าเราจะกลับไปสิ่งที่เราใช้ในชีวิตได้น้อยที่สุดเราเปิดใจคุยกับคนในบ้านก่อนคุยกับคนใกล้ตัวก่อนให้เห็นว่าเหล่านี้มันเป็นธรรมดาเมื่อไหร่เราเห็นมันธรรมดาได้มันก็ใช้ชีวิตง่ายโอ้แรกๆไปพูดต้องมีอาการแบบเศร้าแน่เลยถ้าแม่ตายขึ้นมานะลูกโอ้โหทำไมพูดจาอย่างเงี้ยแบบมันจะเริ่มเศร้าไงครับแต่ถ้าพูดกันทุกวันผมว่าไม่เศร้าทุกวันหรอกครับมันต้องเบื่อกันทุกวันพูดอีกแล้วแม่พูดจะตายอีกแล้วคงพูดทุกวันคงแบบชินชาจนกลายเป็นเรื่องปกติแต่เรามองอย่างเงี้ยนะคะบางบ้านมีปัญหาเรื่องการจะตายมากกว่าการจะอยู่อีกเอ้าจริงๆอย่างบ้านอุ๋ยมีปัญหาไหมครับการถ้าบอกที่พินัยกรรมที่บ้านว่าจะเก็บให้คนอื่นดูไว้ปงอสุภะที่บ้านมีปัญหาไหมก็ตอนแรกพ่อก็งงๆครับว่ามึงจะเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยนึกว่าคิดอะไรพิเรนอะไรเงี้ยถ้าอธิบายเขาก็เข้าใจครับแต่ผมก็บอกว่าถ้ามันหาที่ตั้งไม่ได้มันผิดกฎหมายอย่างเผาเชิงตะกอนเงี้ยในกรุงเทพอาจจะทำไม่ได้นะครับมีกฎหมายเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยต้องเผาผ่านเตาเผาถ้ามันติดข้อกฎหมายพวกนั้นวุ่นวายลำบากมากก็บริจาคปกติไปก็มีบอกไว้ครับไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องทำแบบนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยมีก็มีคุยไว้ที่บ้านก็เข้าใจครับเพราะว่าเริ่มพูดคุยกันเรื่องแบบนี้บ่อยละเรื่องธรรมะเรื่องบริจาคร่างกายเรื่องอะไรเงี้ยพอคุยกันบ่อยเข้าก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิเรนจะมาทำอะไรบ้าบออะไรเงี้ยครับก็เข้าใจแต่สำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เขาก็คิดว่าอย่างตอนที่มีคลิปออกไปบางคนเขาวิจารณ์อยากดังเปล่าจะทำอะไรพิเรนจะทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแบบทำเป็นอยากแตกต่างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาจะมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเหล่านี้มันก็ต้องเกิดจากความเขาเรียกอะไรบ่อยนะขนาดพูดคุยกับคนที่บ้านก็ต้องบ่อยจะศึกษาก็ต้องบ่อยจะอยู่กับมันก็ต้องอยู่ให้จนเหมือนเข้าไปในหัวอกหัวใจหัวจิตหัวใจใช่ไหมคะจับไมค์แบบนี้อยากจะเสริมอะไรคะก็คืออย่างนี้มันคือวันนี้จะให้คนมาสนใจเรื่องความตายเนี่ยมันก็คงยากขึ้นครับเพราะว่าหลักคิดพื้นฐานเนี่ยมันถูกฝืนด้วยกติกาซะแล้วนะฮะคือเกิดแก่เจ็บตายนี่คือหลักคิดพื้นฐานในอดีตเนี่ยเป็นไปตามสูตรแน่นอนแต่วันนี้ฮะเกิดแล้วไม่แก่เคยเห็นคนอายุ60กว่าหน้าตึงเป๊ะไหมครับเราข้ามจุดนั้นไปแล้วค่ะคือมันคือเห็นไหมครับว่าเราไม่แก่ครับเราเริ่มต่อสู้กับความไม่แก่เราเริ่มที่จะเอาชนะกติกาเกิดแก่เจ็บตายเจ็บเมื่อสมัยก่อนนี่คือเจ็บบางทีแค่คลอดลูกก็ตายแล้วนะครับแต่วันนี้ฮะเจ็บไม่ตายนะครับยังยื้อกันอยู่ได้นานนะครับหรือว่ายังเอารอดได้ไหนหลายๆโรคนะครับคนก็เลยไม่สนใจประโยคสุดท้ายคือคำว่าตายมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีเริ่มทำหน้าที่เข้ามาสอดแทรกกฎพื้นฐานของธรรมชาตินะฮะเนี่ยแหละครับนะวงการแพทย์เริ่มเข้ามานะทำให้เราไม่แก่แล้วเรายังคงดูหน้าตึงอยู่ตัวผอมอยู่ยังฟิตยังเฟิร์มอยู่นะฮะเรายังมีเครื่องมือที่มาทำให้ชีวิตเราฮะยังคงไม่ไปตามกฎกติกาก็เลยทำให้คนปัจจุบันนะครับเริ่มที่จะไม่สนใจคำว่าความตายเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราเริ่มที่จะคิดว่าเอาชนะกติกานี้ได้นะครับเพราะการเอาชนะนะครับมันก็คือเอาจริงเราเรียกว่าฝืนธรรมชาติด้วยซ้ำเราฝืนธรรมชาติอยู่ฮะแล้วบางคนมันฝืนได้ในระดับที่มองเห็นเป็นรูปธรรมไงครับคือทำบุญเห็นชาติหน้าทำหน้ามาเห็นชาตินี้อย่างนี้ใช่ไหมครับแบบเอาชาตินี้ไว้ก่อนครับครับจริงๆมันก็คือมันพอมันยื้อทุกอย่างฝืนทุกอย่างมันก็เลยคิดว่าตัวเองมีขีดความสามารถที่จะชนะธรรมชาติในแง่เหนือความตายใช่ครับคือมันมีกติกาอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเนี่ยมีความหวังอย่างหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโออันนึงที่เป็นคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนนะฮะหัวคนนึงไปอยู่อีกร่างของอีกคนนึงฮะคืออันเนี้ยมันจะปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องระบบความเชื่อและความคิดของเราทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาหัวเราไปไว้ในร่างกายของอีกคนนึงได้ทีนี้คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเราตายหรือเราไม่ตายกันแน่เห็นไหมฮะเพราะว่าสมองข้างบนเนี่ยมันเป็นเราไงฮะแต่ตัวเนี่ยมันเป็นคนอื่นมันก็เกิดคำถามที่เป็นคำถามใหญ่มากว่าจริงๆเราตายหรือเราไม่ตายแล้วคือเรื่องนี้ฮะกำลังทำอยู่นะฮะคือวงการแพทย์กำลังทำอยู่แล้วก็ปีนี้ฮะจะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกนะครับที่เปลี่ยนก็คือเอาหัวคนคนหนึ่งไปไว้ในร่างกายอีกคนหนึ่งคือผู้ชายที่เป็นคนที่เป็นคนเสียสละในการทำเนี่ยก็คือว่าเขาพิการข้างล่างทั้งหมดนะครับตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าสมองเนี่ยทุกอย่างปกตินะครับคือสิ่งนี้กำลังดำเนินการอยู่แล้วกำลังจะทำเมื่อสิ่งนี้เกิดการทำขึ้นเนี่ยฮะมันเป็นคำถามใหญ่เลยครับว่าต
ายหรือไม่ตายกลับไปสู่ขบวนการการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเรียกว่าสังขารเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าสมองเรายังใช้งานได้อยู่อย่างเงี้ยครับครึ่งนี้เราเอาไปไว้ในร่างกายของเด็กเนี่ยอันนี้มันจะยังไงต่อเห็นไหมฮะมันกติกานี้เริ่มจะต้องถูกท้าทายศาสนาเริ่มถูกท้าทายความเชื่อเริ่มถูกท้าทายฮะโลกของอนาคตที่เราตายไปแล้วเริ่มถูกท้าทายด้วยมนุษย์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจจะไปไกลนิดนึงนะฮะในฐานะศิลปินแต่ว่าเป็นความจำเป็นจริงๆนะครับที่ผมจะต้องเดินทางไปก่อนหน้าเพื่อที่จะมาบอกเล่าและสื่อสารว่าเรากำลังจะเผชิญกับอะไรในอนาคตข้างหน้านะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นงานผมนะฮะค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะรู้สึกว่าบางทีเราก็พึ่งพาวิทยาศาสตร์เพื่อจะเกื้อกูลชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเกื้อกูลไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆเราเองก็ประมาทในการใช้ชีวิตเรายิ่งทำให้การยอมรับความจริงมันไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าร่างกายมันยังคงต้องดูแลมันใช่ไหมคะหลวงพี่เราไม่สามารถเพิกเฉยไม่รักษาไม่ดูแลแต่เราจะดึงสติเรามายังไงว่าในขณะที่เรารักษาเราไม่เพิกเฉยเขาแต่เราจะไม่ข้ามเส้นเขาค่ะหลวงพี่ขอใช้การพังเพยก็แล้วกันนะครับ ถ้าเรามีแก้วชาอยู่ใบนึงเรารู้แน่นอนไม่ว่ายังไงวันหนึ่งเขาต้องแตก okay. นะครับเราจะคิดยังไงเกี่ยวกับแก้วชาใบนี้หวงแหนถนอมเก็บไว้เขาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะแก้วชาเนี่ยอาจจะอยู่ยาวเลยแต่เป็นแก้วชาไร้ประโยชน์แต่นั่นหมายความว่าถ้าเขากำลังจะแตกแทนที่ต้องมาพะวงเกี่ยวกับการแตกทุบเขาซะเลยก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราก็คือว่าบริหารเขานี่ก็คือชีวิตของเราเหมือนกันนะครับเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงสักวันนึงที่เขาจะต้องแตกหน้าที่ของเราเราไม่ได้เร่งการแตกของเขานะฮะแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราใช้เราก็จะล้างให้สะอาดเราก็จะไม่วางหมิ่นเมเวลาตากให้แห้งนะฮะเราก็จะไม่ไปที่เด็กที่ไม่ระวังหรือแมวสัตว์เลี้ยงอาจจะไปชนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ดูแลชีวิตแบบนี้เหมือนกันก็คือเรารู้ว่าเขามีจุดจบนะฮะจบท่าไหนไม่รู้จบท่าลื่นระหว่างล้างหรืออะไรตกใส่เขาแล้วแตกไปเด็กเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือแตกท่าอะไรก็ไม่รู้แต่เรามั่นใจหนึ่งว่าเขาต้องแตกแล้วนะครับอันที่สองเราจะไม่หวงตัวเราไม่หวงตัวขนาดนั้นแต่เราก็จะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตหลังจากนั้นถนอมชีวิตโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการบริหารหนึ่งชีวิตให้เกิดประโยชน์ครับหลวงพี่มองแบบนั้นนะแล้วก็คล้ายๆกับที่อุ๋ยพูดฮะถ้าเราซอยย่อยลงไปเนี่ยเราจะเห็นการหมดอายุหลายๆอย่างถ้าเรามองซะก่อนแก้วจะแตกเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องย่อยๆอีกในแต่ละครั้งที่เราพบกับคนเดี๋ยวเราก็จากกันไปละเดี๋ยวไม่เกิน6โมงเย็นเราจากกันไปหมดแล้วเหลืออีก26นาทีเราจากกันหมดในการพบกันแต่ละครั้งตราบที่เท่าอายุไขยังอำนวยเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างประโยชน์ตนเราได้อะไรบ้างประโยชน์ท่านเราได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทนะฮะอายุไขใหญ่แล้วก็การสิ้นสุดในแต่ละอย่างนะต่อให้แม้กระทั่งเป็นความสัมพันธ์สามีภรรยาเลิกลากันเราเรียนรู้อะไรบ้างนะเราทำความดีอะไรให้เขาบ้างเราได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์จบเราต้องฉลาดขึ้นเราต้องเป็นคนที่เคี้ยวเล็บทำร้ายคนอื่นได้น้อยลงเราต้องรู้จักตัดเคี้ยวตัดเล็บบางทีเราอาจต้องรู้จักการให้อภัยเราต้องรู้จักความจริงของโลกกระทำมีพบมีจากมีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มไม่ประมาทกับชีวิตที่เรียกว่าสิ้นสุดของกายนี้เราก็ต้องเริ่มไม่ประมาทกับแต่ละวันไม่ประมาทกับแต่ละกิจกรรมย่อยๆนะอย่างเงี้ยหลวงพี่คิดว่าถ้าเราฝึกไว้ไม่ประมาทใหญ่ไม่ประมาทย่อยพอถึงคราวเราตายเราจะรู้สึกคือหลวงพี่สังเกตนะอันนี้ขออภัยอาจจะส่วนตัวนิดนึงในคราวที่โยมพ่อหลวงพี่เสียชีวิตแล้วเนี่ยหลวงพี่พูดตรงๆ ตอนนั้นหลวงพี่หวั่นไหวมากจะทำยังไงดีเราไม่มีน้ำตาคำว่าหวั่นไหวก็คือในขนาดเดียวกันพี่น้องเขาร้องไห้แต่เ
คือเรารู้ว่าสิ่งนี้จะต้องมาถึงแล้วเราอยู่กับพ่อก่อนพ่อตายมา8ปีเราขอบคุณทุกอย่างที่เราขอบคุณได้เราขอโทษทุกอย่างที่เรารู้สึกผิดเราทำทุกอย่างที่เราพอทำได้มันเหมือนมันจบมันมีการล่ำลามันมีความเข้าใจอยู่ทุกๆวันเหมือนกันหลวงพี่ทำอย่างนี้กับชีวิตตัวเองคือหลวงพี่ทำหน้าที่ของหลวงพี่ให้เสร็จในแต่ละวันอะไรที่เราพอทำได้เราทำแต่ละวันของเราให้มันตามศักยภาพตามเงื่อนไขพอมันจบแล้วเราไม่เสียดายหลวงพี่ไม่ได้เสียดายความสัมพันธ์วันนั้นที่โยมพ่อเสียชีวิตหลวงพี่งงทำยังไงดีเราไม่มีน้ำตาเราไม่มีความรู้สึกเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าคือเราอยู่โดยหน้าที่เราอยู่กับความจริงมันมีความหวั่นไหวไม่มันมีว่าพรุ่งนี้ไม่มีพ่อแล้วแต่เรายอมรับมันได้พรุ่งนี้ไม่มีพ่อแต่เรามีแม่คือหลวงพี่บวกมากกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้พ่อไม่อยู่เราจะต้องเป็นพ่อแทนสำหรับแม่อะไรเงี้ยคือเราสวมบทใหม่ทันทีคือเราจะไปต่อยังไงคือหัวเราไม่ได้มีกับเรื่องอะไรพวกนี้มากมายเพราะฉะนั้นอยู่อย่างไรในวันที่เราก่อนที่ทุกความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามจะจบแล้วเราจะไม่เสียดายว่าโอ้สักครู่นี้ยังหายใจหลวงพี่ต้องขอบคุณหมู่บ้านพลัมนะหลวงพี่อยู่หมู่บ้านพลัมมา6ปีนะฮะคือบทภาวนาก่อนนอนของเราก็คือชีวิตเราสั้นลงไปอีกวันเราทำอะไรวันนี้เราทำอะไรแล้วพรุ่งนี้ล่ะถ้าเราตื่นขึ้นมาได้ตอนเช้าโอ้เรามี24ชั่วโมงสดใหม่โชคดีเรายังมีชีวิตเราจะใช้ชีวิตวันนี้อย่างไรก่อนนอนอายุเราสั้นลงอีกวันแล้วเวลาที่คุณอุ๋ยบอกว่าเอออะไรนะขอมีชีวิตเป็นอมตะหรืออะไรนะฮะทุกครั้งที่เป็นวันเกิดเนี่ยหลวงพี่มองใครก็ตามเขาอายุสั้นลงอีกวันละถึงวันเกิดตัวเองเราใกล้ความตายขึ้นอีกปีนึงเราใกล้ความตายขึ้นอีกวันนึงอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเราไม่ประมาทแล้วมันทำให้ดีมากทำให้เราไม่ประมาทเหมือนคนที่เรารู้สึกว่าเรามีเงินแบบสารพัดใช้จ่ายยังไงก็ได้เราจะรู้สึกว่าเรามีเท่านี้เราไม่รู้ว่ามันหมดเมื่อไหร่เราจะใช้อย่างมีประโยชน์นี่หลวงพี่คิดว่าเรื่องอย่างนี้ครับเราน้อมเข้ามามองเข้ามาเห็นแล้วก็แบ่งเป็นหน่วยย่อยๆอายุไขของแต่ละอย่างอย่างที่คุณอุ๋ยบอกเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวอารมณ์มันก็จะไปแล้วเราควรฉลาดขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดและจิตปรุงแต่งเอาเขามาเป็นครูดูความจริงเกี่ยวกับเขาฮะเราเนี่ยครับคือตอนต้นหลวงพี่ก็จะเลี่ยงพูดอะไรที่เป็นนามธรรมมากๆแต่หลวงพี่คิดว่ามันไม่เกินวิสัยเลยอ่ะหลวงพี่ควรพูดทุกคนควรมองสิ่งเหล่านี้รู้ว่าเขามีอายุไขหน้าที่ของเราก็คือแกงถุงหนึ่งเรายังคิดเกี่ยวกับเขาเลยจะให้หมาดีไหมให้แมวดีไหมลืมให้เอาไปหมักไงกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้ด้วยความที่หลวงพี่อยู่ในป่านะฮะเราคิดสุดฝีมืออ่ะฮะอย่างนี้ก็เหมือนกันชีวิตไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาความสัมพันธ์ไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาทุกครั้งที่มีความเศร้ามาหาเราทำไมเราไม่เติบโตจากมันมีการพลากจากมีอะไรก็ตามหน้าที่ของเราคือเติบโตจากมันให้ได้ฮะกระทั่งการที่คุณพ่อจะเสียนะคะก็ไม่ใช่แค่คุณพ่อจะเสียแต่มันเหมือนกับว่าถ้าตัวเราเองก็มองว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่ว่าเรียกคุณพ่อเสียเราจะมองว่าเราซ้อมว่าเราจะตายไปด้วยกันก็ได้มันก็ทำให้เราได้ทำวันนั้นของเราเต็มที่อย่างที่หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ทำหน้าที่เต็มที่แล้วมันจนเมื่อมันถึงวันที่สุดท้ายเราจะไม่ต้องมานั่งพูดว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าไม่ทำคือเราได้ทำทุกอย่างมันเต็มที่แล้วเราได้ศึกษาเราได้ทำมันคือการใช้ปัจจุบันขณะให้เต็มที่และสุดฝีมือเนี่ยเอาว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วยในตัวนะคะเท่าที่อ้อมฝันตรงนี้กระทั่งอุ๋ยก็บอกว่าตัวเองก็ใช้การหลับเป็นการซ้อมตายอันนี้ก็คือการฝึกทุกวันเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังซ้อมตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็หมดอายุไขของมันไปเรื่อยเคยวางแผนไว้มั้ยว่าพรุ่งนี้จะไม่ตื่นไม่ได้ซ้อมได้ทุกวันนะครับบางวันก็หลับคาทีวีครับดีมากครับบางวันก็หลับคาหน้าจอคอมครับวันมันก็เป็นปกติแต่เราทำได้เราก็พึงทำไปเรื่อยใช่ครับใช่ครับก็พยายามทำเลยครับเท่าที่นึกได้เพราะว่าตอนเด็กๆเลยเนี่ยเวลาพูดเวลา
พูดเรื่องความตายคุณแม่เคยพูดขึ้นมาว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็นว่าทุกข์เพราะไปนึกถึงเรื่องการพัดพรากกลายเป็นฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการความเรื่องความตายกลายเป็นทุกข์แต่พอโตมามีความเข้าใจมากขึ้นเวลาพูดถึงการพัดพรากหรือพูดเรื่องความตายกลายเป็นว่าพอพูดแล้วยิ่งอยากจะทำอะไรดีๆให้กับเขาเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องมานั่งรู้งี้ที่หลังรู้งี้ทำไมไม่ทำนั่นทำไมไม่ทำนี่มันก็จะต่างตอนเด็กๆที่ยังคิดไม่ได้คือเวลาเขาพูดมาเราแบบตัวเล็กๆครับเราก็จะร้องไห้ร้องไห้คิดถึงถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่จะเศร้าอย่างนั้นจะเศร้าอย่างนี้แต่พอโตมาผมว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจได้แหละว่าไม่อยากรู้งี้ที่หลังรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ก็จะพยายามแบบเออแต่มันไม่ได้คิดได้ตลอดเวลาหรอกครับคนเราจะให้บอกว่าใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายพูดมันง่ายครับแต่ทำมันยากเพราะส่วนใหญ่ก็อย่างที่พี่พิเชษพูดนี่ผมว่ามันใช่เลยครับคือคนเราในยุคนี้มันมีเทคโนโลยีที่ทำให้ห่างความตายไปได้จนแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะสมัยก่อนคนตายง่ายมากครับโรคระบาดก็ตายกันได้ทั้งหมู่บ้านละป่วยนิดป่วยหน่อยก็ตายละลบกันสงครามนิดหน่อยๆก็ตายละแต่สมัยนี้นี่แบบโหสงครามเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องป่วยก็รักษาได้คือมันกลายเป็นว่ากว่าจะตายเนี่ยมันดูแล้วมันไกลตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้ผมมองว่าคนยุคนี้ถึงไม่ค่อยมองเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติเหมือนคนสมัยก่อนที่จะเข้าใจชีวิตได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายละอะไรเงี้ยครับเหมือนมันประมาทมากขึ้นนะคะใช่ครับมันเหมือนพอเรามีตัวช่วยมากขึ้นตัวอำนวยมากขึ้นความประมาทเราก็สูงขึ้นเป็นอะไรที่สมดุลมันดีนะคะพอได้รับความช่วยเหลือปุ๊บนิสัยเสียเราก็จะงอกเงยตามมาอย่างนั้นเลยแบบพี่ใช่ไหมถูกใช่ฮะแล้วก็แต่ในเวลาเดียวกันนะธรรมชาติก็สร้างโรคที่เป็นโรคร้ายแล้วก็รักษาไม่ได้มากขึ้นเพื่อสร้างสมดุลนี้เห็นไหมฮะวงการแพทย์เองก็เอาชนะบางโรคไม่ได้เห็นไหมฮะคือมันสร้างสมดุลด้วยตัวมันเองมาเรื่อยๆเพื่อการปรับสมดุลนะฮะคือเรื่องความตายมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับผมฮะคือจริงๆอะฮะเรากลัวอะไรกันแน่ครับเรากลัวอะไรกันแน่คืออย่างนี้ฮะถ้าเรารู้ว่าเราตายแล้วเนี่ยเราจะได้ไปนะฮะโอเคหลังจากทำบุญแล้วนะฮะในขณะที่เรามีชีวิตเราทำบุญแล้วเราตายแล้วแล้วเรามั่นใจ 100% ว่าตายแล้วทำบุญเท่านี้นะครับได้ไปเป็นเทวดาคุณจะกลัวตายไหมงั้นทุ่มเต็มที่เลยพี่ก็ไม่กลัวตายอยู่ดีเปิดบัญชีกันครับ ถูกไหมฮะก็ไม่กลัวตายอยู่ดี เห็นไหมครับก็ไม่กลัวตายอยู่ดีถ้าเรามั่นใจว่าทำบุญเท่านี้แล้วได้แน่นอนเราไม่มีวันกลัวตายครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเรากลัวอะไรกันแน่ครับเรากลัวความไม่รู้หลังจากนั้นหรือเปล่าคือถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทั้งหมดนะฮะความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับเราเลยแม้แต่นิดเดียวสรุปเรากลัวความไม่รู้เรากลัวว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฮะนี่คือระดับที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่หนึ่งคือเราไม่รู้เรื่องนี้เลยครับอันที่สองก็คือว่าเราอะฮะยังอยากสนุกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเราจึงไม่อยากจากคนกลุ่มนี้ไปแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าจากคนกลุ่มนี้ไปแล้วมีอีกกลุ่มนึงที่สนุกกว่าเราก็ไปฮะถูกไหมครับแต่เราไม่รู้ไงครับปัญหาคือเราไม่รู้ว่า next step คืออะไรครับแล้วก็มีคนมากมายพยายามที่จะยื่นข้อเสนอให้เราฮะว่าถ้าคุณทำ1 2 3 4คุณจะไปได้สิ่งนั้น1 2 3 4 5 6 7 8คุณจะไปได้สิ่งนี้ในอนาคตหรือในโลกต่อไปแต่เราก็เพียงแค่คาดหวังว่าจะได้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าได้จริงหรือเปล่าผมว่ามีอีกสเต็ปนึงนะครับคือรู้ว่ามีอีกกลุ่มนึงสนุกกว่าแต่ไม่อยากไปอยากสนุกกับกลุ่มเดิมอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นทุกข์ก็ยังอยากอยู่กับกลุ่มเดิมอยู่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับคืออันนี้คือการตั้งคำถามของผมที่มันเป็นเรื่องว่าจริงๆความตายเราจริงๆเราไม่กลัวหรอกครับเราไม่กลัวถ้าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วเราจะไปเจอกับอะไรคือเราไม่รู้เลยฮะเรากลัวความไม่รู้ครับเรากลัวความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนของกติกานี้เรารู้ฮะว่าแต่งงานจะเจอกับอะไรเรารู้ฮะว่าเรามีลูกแล้วเราจะเจอกับอะไรสิ่งนี้ไม่รู้ครับจริงๆเราไม่กลัวตายครับเรากลัวว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะอันนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปทำการบ้านมันเป็นสิ่งมีการบ้านอีกแล้วเราต้องไปรู้เหรอครับ เราต้องตายเหรอครับเราต้องไปลองตายดู ลองตายแล้วใครจะมาเล่าพี่ล่ะคะ ประเด็นไม่ใช่ตัวการถูกป่ะมันคือจะได้รู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรคือเราอาจจะไม่ได้รู้ความจริงตรงนั้นหรอกแต่เราจะต้องรู้ใจตัวเองถูกครับมันเป็นการถามตอบคำถามกับเราฮะเพื่อให้เกิดความกระจ่างฮะ
คือมันทำให้เกิดความกระจ่างขึ้นในสิ่งต่างๆเท่านั้นเองฮะแล้วถ้าเราเกิดความกระจ่างแม้กระทั่งมันไม่กระจ่างทั้งหมดแต่เราได้ตั้งคำถามแล้วฮะเราก็ยังพอที่จะสบายใจได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมว่าถ้าเชื่อในกติกาอย่างที่พี่พิเชษฐ์บอกนะครับว่าถ้าเราเชื่อในกติกาว่าเฮ้ยถ้าทำดีแล้วไปข้างหน้าแล้วมันจะได้ไปที่ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทำดีมากกว่าไม่ดีเนี่ยเราก็จะตอนไปก็จะสบายใจหน่อยนะครับใช่ครับในระดับนึงส่วนขั้นที่สองเนี่ยคือการละกลุ่มเดิมครับคือถ้าเราต้องหมดสนุกกับกลุ่มเดิมแล้วอะถ้าเราทำใจได้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีเราเขาก็สนุกกันได้ถ้าทำใจได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราทำใจได้ว่าทุกปาร์ตี้มันต้องมีวันหมดเวลานี่จะว่าเรามาปาร์ตี้กันนะใช่ครับมันก็ต้องมีวันแยกย้ายแต่มันจะทุกข์ตรงที่แบบยังไม่อยากเลิกปาร์ตี้นี่แหละยังไม่อยากเลิกสนุกยังอยากอยู่กับกลุ่มเดิมอยู่ผมว่าอันเนี้ยที่มันจะทำให้ทุกข์มากตอนจะไปนะคะก็อ้อมว่าพอเราคุยกันไปชั่วโมงนิดๆมันก็เหมือนกับที่เราคุยแหละตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันก็คือเหมือนเราทำประกันนะคะแต่มันเป็นประกันที่คล้ายๆประกันสังคมแต่มันเป็นประกันความดีเพราะอุ๋ยก็ยังบอกว่าที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกว่าโลกนั้นจะเป็นยังไงหรือหลังจากความตายนั้นมันจะเจอกับอะไรแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราได้ทำดีเราทำเต็มที่แล้วน้อยที่สุดก็สบายใจเราก็สบายใจแวบสุดท้ายมันก็มันก็แค่ละปาร์ตี้นี้ไปอีกสักปาร์ตี้หนึ่งไปเจอปาร์ตี้หน้าใช่ฮะมันมีหลายชุดความคิดนะฮะคือบางคนอ่ะไม่เชื่อเลยครับในโลกข้างหน้าครับแต่เชื่อในโลกนี้ครับคือสร้างความดีตลอดเลยเพื่อโลกนี้เท่านั้นครับโดยที่ไม่เอาข้างหน้าเลยครับอย่างเงี้ยครับก็คือทำดีสร้างความดีเพื่อคนที่อยู่ต่อไปแล้วก็สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่โดยที่ไม่สนใจว่าข้างหน้าจะมีหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะแต่มีอีกคนนึงฮะที่ทำความดีเพื่อที่จะไปข้างหน้าโดยที่ไม่สนใจเลยว่าความดีนั้นฮะจะส่งผลกับคนอื่นขนาดไหนแต่ส่งผลกับตัวเองอันนี้เราเรียกความดีหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมฮะหลวงพี่สายหน้าเลยฮะอันนี้ต้องถามเห็นไหมหลวงพี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันทำเพื่อตัวเองนะครับนะทำความดีเพื่อตัวเองนะคะมันก็มีความหลากหลายนะคะหลวงพี่อยากจะเสริมในข้อนี้ไหมคะในช่วงท้ายๆหลวงพี่แค่สายหน้าเมื่อกี้ก็เป็นการตอบสายหน้าถ้าเป็นคนอินเดียแปลว่า yes นะครับพระเนี่ยไม่ใช่เพื่อนขอโทษครับทั้งโยมขอคุณที่เตือนครับพี่ขอโทษครับแหมเอ๊ะนี่วงเสวนาเราพูดเรื่องความตายจริงๆใช่ไหมคะต่อดีกว่านะคะก็อ้อมเชื่อว่านะครับมาจนถึงช่วงท้ายๆน่ะเราก็คงจะเหมือนกับผมชอบที่พี่พิเชษพูดเมื่อกี้นะครับเหมือนกับที่ท่านพุทธทาสพูดไว้เลยครับอ้าวว่าไงคือทำดีทำที่เถียงว่าทำดีแล้วจะได้ดีหรือทำชั่วได้ชั่วหรือทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปครับท่านพุทธทาสท่านบอกว่าทำดีมันก็ดีแล้วไงก็ดีแต่ตอนที่ทำทำชั่วมันก็ชั่วแต่ตอนที่ทำไม่เห็นต้องไปรอเลยมันจะได้อะไรแค่คิดดีก็ดีแล้วใช่ครับคิดชั่วก็ชั่วเลยใช่แค่นั้นมันตั้งแต่สารตั้งต้นก่อนตั้งต้นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมคะนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีอย่างที่เราได้คุยกันมานะคะอ้อมว่าหลายๆท่านน่าจะได้อะไรที่จะกลับไปลองดูว่าในความตายนั้นที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องสนุกนะเอาพูดจริงชั่วโมงกว่าความตายดูสนุกนะคะมันอาจจะไม่ได้สนุกจนหน้าไปตายแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้น่าตกใจซะจนเฮ้ยเราจะตายไปแบบไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างหลังเหรอมันต้องมีได้สิถ้าเราไม่ประมาทสักอย่างแล้วเราดำเนินการของเราตั้งแต่วันนี้นาทีนี้หลวงพี่จับไมค์เชิญค่ะคือหลวงพี่คิดว่าเราบางทีแบรนดิ้งความตายมันแย่จริงๆทุกวันนี้นะฮะหลวงพี่อยากจะเล่าวิธีการเข้าพบผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหลวงพี่บางเคสก็แล้วกันนะครับสมมตินะครับหลวงพี่ก็ได้รับเขาเรียกว่าบรีฟนะฮะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วยมีเคสหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่ากลัวตายอะไรเงี้ยหลวงพี่เดินเข้าไปนะครับก็โอ้ร่างกายเก่าแล้วเนี่ยร่างกายเก่าแล้วคือนึกออกใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนบทสนทนาเนี่ยคือเหมือนกับเราบ้านเราบางทีผ้าปูที่นอนเราเก่าผ้าคีริ้วเราเก่าก็ถึงเวลาเปลี่ยนผืนเปลี่ยนร่างเท่านั้นเองคือโยมคนหนึ่งนิมนต์พระไปเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาตายแล้วจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลวงพี่ก็บอกไม่รู้แต่ตอน
ร่างกายโยมเก่ามากเลยเข้าใจหรือใช่ไหมคือบางทีเราไม่ต้องไปทำเคร่งเครียดมากหรอกพูดความตายต้องทำหน้าขรึมพูดอยู่ทุกอย่างดูจริงจังไปซะหมดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกฮะความตายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเท่านั้นเองฮะร่างกายเก่าแล้วเราบางทีหลวงพี่ก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะเจ็บขนาดนี้แล้วเจาะไปหมดแล้วยังจะอะไรกันอีกเนาะฮะครับนะคะอ้อมก็เชื่อว่าชั่วโมงกว่านี้ก็ดูความตายไม่ค่อยเคร่งขรึมแล้วล่ะค่ะดูสบายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะถ้ามาถึงช่วงท้ายอ้อมจะขออนุญาตถามคำถามจากข้างล่างนะคะมีบอกว่าการใช้ชีวิตที่อยู่กับทานศีลภาวนาเพียงพอไหมกับการใช้ชีวิตให้อยู่สบายตายเป็นหรือไม่คะแล้วถ้าการใช้ชีวิตแบบนี้สุดท้ายแล้วต้องตายคนเดียวไม่มีใครอยู่เคียงข้างจะเรียกว่าตายเป็นไหมคะมันต้องตายแน่ๆแหละแต่หลวงพี่ตอบเถอะค่ะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนทานศีลภาวนานะฮะแล้วถ้าเราฝึกให้เป็นประจำอย่างน้อยเราจะไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวเวลาที่เราพูดถึงภาวนาเราจะมีสติเป็นเพื่อนฮะเราจะมีปัญญาอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวอย่างที่พี่เชษฐ์บอกก็คือความไม่รู้นั่นแหละที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาก็คือเรามีสติแล้วเรียนรู้ความจริงเวลาที่เรารู้ความจริงเกี่ยวกับเขาความกลัวจะไม่น่ากลัวอย่างเคยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ไว้เรามีเพื่อนแน่นอนฮะเรามันอะไรดีอ่ะมันจะเป็นความโดดเดี่ยวพึงประสงค์คือโดดเดี่ยวจากความกลัวเป็นคำที่เพราะดีนะคะโดดเดี่ยวอย่างพึงประสงค์ใช่ไหมโดดเดี่ยวพึงประสงค์นะคะก็คำถามนี้น่าจะได้รับคำตอบแล้วแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในที่นี้ด้วยนะคะมาถึงช่วงท้ายก่อนที่จะจบช่วงของการเสวนาในวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านช่วยสรุปหัวเราะอย่างนี้อุ๊ยเกียรติอะไรพี่เปล่าครับเปล่าครับเชิญครับพี่ทำหน้าที่ครับผมอุ๊ยสรุปก่อนเลยครับโอ้โหไหนๆอุ๊ยก็เสยะใส่พี่แล้วอุ๊ยอะไรครับแจกโชคให้ผมซะแล้วนะครับอยู่สบายตายเป็นนี่ใช่ไหมครับค่ะตายแล้วครับผมตายซะก่อนตายเลยครับผมถ้าตายเป็นสำหรับผมนะครับคืออย่างผมก็มีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าจะตายเนี่ยแล้วยังมีห่วงอยู่มันก็ไปแบบยังมีห่วงยังไม่สบายการตายให้เป็นคือตายแบบหมดห่วงแล้วถ้าจะหมดห่วงได้มันก็ต้องไม่มีกังวลละไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือหน้าที่อะไรที่เรามีอยู่ก็แล้วแต่ก็คือละได้มากที่สุดเท่าที่จะละได้พอหมดห่วงจะได้ไปสบายถึงไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อในวิถีพุทธที่ว่าให้เต็มที่กับเหตุถ้าเราทำเหตุมาเต็มที่แล้วให้ปล่อยวางในผลข้างหน้าจะเป็นยังไงจะพาเราไปไหนมันก็สมควรกับเหตุที่เราทำมาก็เต็มที่กับเหตุก็ปล่อยวางในผลเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหตุที่เรามั่นใจว่ามันดีแล้วตอนไปเราปล่อยเป็นไม่ใช่ไปยึดอยู่กับแม้กระทั่งความดีนะครับว่าโหเราทำดีมาอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องได้ไปที่นั่นที่นี่อันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นการทำความดีที่ยังไปยึดอยู่อาจจะคุณอาจจะผิดหวังก็ได้คุณอาจจะไม่ได้ไปที่ดีอย่างที่คุณหวังก็ได้แล้วจะไปทุกข์ต่อในภพต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อแค่ว่าทำเหตุที่สมควรทำแล้วมันก็จะตายเป็นคือปล่อยตอนปล่อยออกจากร่างเนี่ยครับนี่เรียกว่าตายเป็นเพราะคิดอย่างนี้แล้วมันก็อยู่สบายอยู่สบายในที่นี้ก็คือรู้เหตุที่จะต้องทำคนเราถ้ามันมีคู่มือในการใช้ชีวิตรู้ว่าตอนอยู่ควรจะต้องทำตัวยังไงคิดยังไงมันก็ผมว่าเป็นชีวิตที่สบายนะถ้ารู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรมีหน้าที่ที่อะไรที่จะต้องควรจะต้องทำบ้างอันนี้เรียกว่าอยู่สบายสำหรับผมเพราะว่าถ้าอยู่ไปแล้วก็ยังแยกผิดแยกถูกไม่ออกรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำผมว่าใช้ชีวิตงงๆแบบนี้มันก็สำหรับผมไม่ค่อยสบายนะมันอาจจะสบายกายคือใช้ชีวิตตามใจตามกิเลสไปแต่มันอาจจะสบายกายแค่ช่วงเดียวสบายใจแค่ช่วงเดียวแต่ว่าพอมันหมดอายุมันก็จะต้องกลับมาทุกวนเวียนอีกแต่ถ้าเราศึกษาธรรมชาตินะครับไม่อยากใช้คำว่าธรรมะหรือศาสนานี้เท่านั้นมันทุกศาสนาถ้าเข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วมันก็เรียกว่าอยู่สบายครับค่ะขอบคุณค่ะพี่พิเชษค่ะครับผมนะครับก็คืออยู่สบายครับคือถ้าเราจะอยู่ให้สบายครับจริงๆความสบายไม่ได้เกิดขึ้นจากเรานะครับซะทีเดียวนะฮะคือสองอย่างค
ือเราจะอยู่ให้สบายเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราฮะสบายและมีความสุขนะครับคือถ้าคนที่อยู่รอบข้างเรานะฮะสบายแล้วมีความสุขนะฮะเราเองนะครับจะได้รับความสุขและความสบายจากคนรอบข้างไปด้วยผมคิดว่าอยู่สบายก็คือทำให้คนรอบข้างมีความสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับให้ความรู้นะฮะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึงจะให้ได้นะฮะให้กับผู้อื่นไว้นะฮะแล้วเราจะนะฮะอยู่อย่างสบายนะฮะตายเป็นก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือในวันที่เราจบชีวิตลงแล้วเนี่ยนะครับความเจ็บปวดหรือสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นนะฮะมันก็จะเป็นสภาวะหรือภาระที่เราต้องรับผิดชอบเองนะฮะไปตามช่วงเวลาที่เราได้สร้างเอาไว้ในอดีตนะครับตอนนั้นนะฮะมันจะเป็นเรื่องของเราเองนะครับเราคงต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันเองหรือปล่อยวางเอาเองนะฮะตายเป็นก็คือว่าให้เป็นความทรงจำที่ดีเถอะครับนะฮะในขณะที่เราจบชีวิตลงแล้วนะฮะขอให้เราเป็นความทรงจำที่ดีกับคนที่อยู่ต่อไปนะฮะผมคิดว่านี่คืออยู่สบายแล้วก็ตายเป็นก็คือทำให้คนอื่นมีความสุขและจดจำในคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ผมคิดว่าเท่านี้น่าจะเพียงพอครับค่ะขอบคุณค่ะทีนี้รบกวนหลวงพี่ค่ะหลวงพี่คิดว่ามันเยี่ยมมากนะฮะที่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนผ้าเหลืองหรือผ้าสีนะฮะแล้วก็องค์ความรู้ไม่ได้อยู่กับคนผ้าเหลืองนะฮะหลวงพี่คิดว่าดีมากๆวันนี้หลวงพี่ได้เรียนรู้ด้วยมากนะฮะแล้วก็หลวงพี่คิดว่าไม่มีใครปิดบังเราจากเรื่องความตายหรอกต่อให้เขาไม่ได้เชิญเราไปงานศพก็ตามนะฮะจริงๆความตายมีอยู่รายล้อมรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับแค่เราเปิดใจเรียนรู้ความจริงตรงนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตบ้างนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นความตายในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการอยู่แล้วไม่ใช่อยู่สบายด้วยแหละหลวงพี่คิดว่าจะเป็นการอยู่อย่างมีประโยชน์เวลาที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างมีประโยชน์แล้วก็จะอยู่ด้วยความสบายใจเราชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่หลวงพี่คิดว่าจะมีคุณค่าขึ้นสิ่งเหล่านี้เองไม่มีใครบิดเบือนความจริงจากเราได้แค่เราต้องไม่ทิ้งโอกาสที่จะเรียนรู้ความตายมีอยู่รอบตัวเราจริงๆถ้าเราเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเขานะครับเราจะไม่กลัวนะครับเราจะทำหน้าที่ของการเกิดเนี่ยได้หลวงพี่คิดว่าจะเต็มศักยภาพนะครับขอบพระคุณค่ะต้องเชื่อว่าตลอดเวลาชั่วโมงกว่านะคะก็เป็นการเสวนาเรื่องความตายที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดมันเบากว่าที่คิดเพราะตัวอ้อมเองอ้อมก็มีความกังวลในการที่จะมานั่งคุยในวันนี้เพราะมันเป็นหัวข้อที่เราต้องยอมรับว่ามันเหมือนใกล้ตัวแต่มันก็อาจจะไกลตัวแล้วก็มันก็เป็นหัวข้อที่เฉียดฉิวว่าเอ๊ะจะพูดยังไงจะไปทางไหนแต่ในสิ่งที่ออกมาอ้อมเชื่อว่ามันไม่ต้องสรุปอะค่ะแค่ทุกท่านกลับไปมองย้อนที่ใจตัวเองแล้วก็ลองดูทุกคนมีเวลาที่ไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันนะคะก็มาถึงช่วงท้ายคงจะต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันหรือเปล่าวันไหนไม่รู้อ้าวก็ชีวิตมันคือความไม่แน่นอนถ้าเจอกันก็ยิ้มไว้แล้วก็ถ้าจะตายก็ตายให้เบาๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณพี่พิเชษขอบคุณน้องอุ๋ยขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมเสวนากันในวันนี้ค่ะ